โอเคนะครับในบ้านเหมือนกันโดดเหมือนกันเหมือนกันนะครับในบ้านเหมือนกันนะครับเพราะมันใช้ได้ทุกที่ในโลกนี้โอเคนะหนูต้องไม่โกรธเพราะหนูทำผิดวินัยผิดระเบียบสังคมผิดกฎหมายโอเคไหมอ่ะใช่ไหมครับอยู่นอกบ้านก็ผิดกฎหมายผิดระเบียบสังคมถูกทางด้านราชการจะไปลงโทษคุมขังก็มีเช่นนักโทษโอเคไหมครับหนูต้องไม่เป็นนักโทษนะลูกนะใช่ไหมใช่ไหมคะแปลว่าหนูต้องไม่ทำความผิดให้กับสังคมโอเคไหมจำแม่นๆลูกมันได้หนูได้เองเรื่องนี้ลุงหงอกผ่านชีวิตมาเยอะก็เลยเล่าสู่กันฟังแล้วหนูต้องเป็นฝ่ายจดจำเวลานี้เอาไปใช้เพราะหนูต้องเติบโตเป็นตัวอย่างของคนต่อไปด้วยโอเคนะครับตกลงเมื่อเข้าใจกันดีพอสมควรแล้วหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบลุงออกแสดงออกคำว่ารับชอบรับผิดรับชอบเมื่อกี้นี่ลุงออกเรียกมาหน้าชั้นทุกคนเห็นไหมฮะลุงออกให้หมดทุกคนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะเพื่อนเขาแสดงออกมาเขาก็ควรจะได้รับชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแหละรับชอบเป็นคำชมก็ได้เห็นไหมขอบคุณก็ได้หรือจะเป็นรางวัลก็ได้โอเคไหมครับได้รับชอบชัดเจนเนาะชัดเจนนะครับเอาล่ะต่อมาทวนเพียงหนึ่งหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจคำว่าอำนาจนั้นจำเป็นต้องมีครับในสังคมนะลูกเอ๋ยจำให้ดีนะครับพอพูดถึงอำนาจปุ๊บถ้าเป็นสังคมปุ๊บอำนาจตามกฎหมายต่อไปที่นี่โตมาแล้วหนูจะเรียนใครจะเรียนก็ได้นะครับวิชานิติศาสตร์ก็คือเรื่องราวของกฎหมายโอเคนะเรื่องราวกฎหมายถ้าใครสนใจใฝ่รู้กฎหมายก็เริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายโอเคไหมครับมันไม่จำเป็นต้องจบนู่นนี่นั่นก่อนนะครับอ่านเล่นหนังสืออ่านเล่นได้เลยโอเคนะให้สนใจใฝ่รู้เป็นกรณีพิเศษอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของกฎหมายกฎหมายคืออำนาจตามกฎหมายโอเคไหมข้าราชการทั้งหมดฟังให้ดีนะครับบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย 1. เริ่มต้นใกล้ๆคือผู้ใหญ่บ้าน 2. กำนัน 3. ในอำเภอ 4. ตำรวจโอเคนะโอเคนะผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอตำรวจผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอเรียกว่ามีอำนาจตามกฎหมายฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองแปลว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอเขาจะต้องดูแลคนในสังคมนั้นดูแลให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำอะไรไม่ดีในชุมชนในหมู่บ้านนะฮะจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอกลุ่มนี้นะฮะจะเข้ามาถามไถ่ไปมาว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแหมอภัยกันให้กับกันและกันได้ไหมตบตีทั้งแต่งนี้หรือเปล่าถ้ามีไม่ได้ล่ะลูกอย่าไปทำให้ใครเขาเจ็บเนื้อตัวโดยของแข็งโดยเจ้าตัวอย่าทำนะครับเพราะมันผิดกฎหมายกฎหมายตัวนี้ตำรวจเข้ามาแล้วดำเนินการตามกฎหมายเลยเห็นไหมครับงั้นจำให้ดีนะลูกนะจำให้ดีมากๆเอาไว้อย่าเป็นที่บอกว่าคนดีต้องไม่เป็นคนกลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่น
ให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางใกล้ทางไกลด้วยมือเราอย่าไปตบตีใครให้เกิดความเดือดร้อนเจ็บปวดเลือดตกยางออกนั่นผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายซึ่งถูกติดคุกติดตารางโดนเสียค่าปรับเลยเสียประวัติเลยนะครับคนที่เสียประวัติจะเป็นผู้พิพากษาไม่ได้เป็นอัยการก็ไม่ได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหนูต้องไม่มีด่างพร้อยในสิ่งที่หนูได้ฟังและหนูจะเติบโตไปเป็นผู้พิพากษาอัยการเหล่านี้เป็นต้นเป็นผู้ที่ต้องชั่งตวงในการที่จะวินิจฉัยว่าจะตัดสินอย่างไรต้องมีใจเป็นกลางมากผู้พิพากษาต้องกลางมากๆนะครับแต่กลางในสายพระพุทธศาสนาเรียกว่าอุเบกขาฟังให้ดีนะครับอุเบกขาในสายพระพุทธศาสนานี้มีอยู่4คำนะครับ1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาสิ่งนี้ก็เหมือนกันเป็นคุณสมบัติภายในของทุกคนนะครับเมตตาเราต้องมีเมตตาต่อสัตว์ใดๆอย่าไปเห็นฆ่าเขาหนึ่งในศีล5ห้ามฆ่าสัตว์โอเคไหมเราทำให้เขาเจ็บกับเขามาทำให้เราเจ็บถ้าใครสักคนหนึ่งมาทำให้เราเจ็บเราพอใจไหมคะฉะนั้นถ้าเราไปทำให้คนเขาเจ็บเขาไม่พอจะเช่นเดียวกันเราทำให้หมาเจ็บหมาก็ร้องแอ้งแอ้งแอ้งได้แค่นั้นทำให้ควายเจ็บควายก็ไม่ร้องถ้าทำให้คนเจ็บเขาสวนนะทีนี้เห็นไหมครับโอเคไหมเขาต่อสู้เรางั้นเริ่มต้นอย่าทำให้คนเขาเจ็บด้วยมือเราโอเคไหมครับนี่เป็นคุณสมบัติของคนดีด้วยนะคนดีต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเขาได้รับความร้อนด้วยมือเราด้วยปากเราด้วยโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะครับคนดีเห็นไหมมันจะโยงกันถ้าคนที่มีเมตตาธรรมคนนั้นก็จะไม่ทำความไม่ดีเมตตาโอเคนะต่อมาคำว่ากรุณาช่วยเหลือกันกรุณาช่วยเหลือกันเช่นบ้านเมืองเรากำลังในห่วงแห่งของท็อปอยู่เวลานี้ก็คือเรื่องของ13หมูป่ามันอยู่ในถ้ำเนาะแต่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนภายนอกเขาจะออกแรงนะฮะเรียกว่ากายอาสาเอาร่างกายอาสาด้วยความสมัครใจไปช่วยงานเพื่อที่จะให้เอาเด็ก13คนออกมาจากถ้ำลักษณะอย่างนี้เอาร่างกายไปช่วยเรียกว่ากรุณามีความกรุณาเอาร่างกายอาสาไปช่วยแบกหามอะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมกรุณาถ้าคนอื่นเข้าไปไม่ได้เช่นคนที่มีสตังค์ก็บริจาคไปอาหารหวานข่าวไหมครับเขาก็มีความกรุณาเมตตาและกรุณาเขาออกแรงไม่ได้ก็ปัจจัยส่งมาให้ช่วยโอเคนะคนที่มีสตังค์ก็ไปช่วยโดยการออกสตังค์ไปเนี่ยว่ามีทั้งเมตตามีทั้งกรุณาทีนี้เมื่อเรารู้เราเห็นผ่านจอเราก็เฮ้ยอิจฉาไหมหรือว่าเห็นดีด้วยถามว่าถ้าเห็นใครจะกระตามเอาอาหารหวานคาวเอาทรัพย์สินเงินทองไปบริจาคให้กับคนตกทุกข์ได้ยากถามบอกว่าใครคิดว่าเห็นดีเห็นงามด้วยยกมือขึ้นครับโอเคดีมากขอบคุณมากครับลงครับใครที่คิดว่าไม่เห็นจะต้องให้มันเลยเสียหายเสียเปล่าๆถามว่าใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นครับโอ้แปลว่าเราเป็นคนดีทั้งหมดเลยอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่แหละคือคุณสมบัติคนดีพอเวลาฟังแล้วมันก็จำแนกไปได้ใช้ได้เลยนะครับคนดีนี่มันกว้างขวางเหลือเกินมีทั้งเมตตามีทั้งกรุณา
มีทั้งอุเบกขาโอเคไหมมุทิตาเราก็แสดงความยินดีกับเขาด้วยกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมีคนไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเราไม่ได้ไปเอออนุโมทนาด้วยนะสาธุสาธุว่าไปเห็นไหมฮะเรามีแต่ได้กับได้เราไม่ได้เสียอะไรเลยโอเคนะครับโอเคนะเขาเรียกว่าทำบุญไม่ต้องลงทุนแสดงความยินดีด้วยเห็นไหมได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีวาจาไม่ดีไปด่าคนนั้นไปให้ร้ายคนนี้เสียหายเลยเราเป็นคนเสียหายเองสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับเราต้องไม่เป็นคนเช่นนั้นโอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจทั้งเมตตาทั้งกรุณาทั้งมุทิตาแล้วก็อุเบกขาสัจจะเลยเห็นไหมฮะนี่คือคนดีมันจะประกอบกันกับสิ่งเหล่านี้ได้ได้อย่างง่ายดายถ้าหากว่าสามารถที่จะบูรณาการกันวิเคราะห์ให้ได้ลูกต้องหาเป็นคนคิดวิเคราะห์ให้ได้นะฮะลุงหงอกจะพยายามนำให้นะฮะวิธีการคิดวิเคราะห์ให้โอเคไหมครับเอาละมาถึงคำว่าอำนาจอีกครั้งหนึ่งหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจนะทีนี้มันมีผู้คนมีทั้งสองอย่างมีทั้งอำนาจและหน้าที่อย่างพวกเราทั้งหลายจะมีแค่หน้าที่กับสิทธิรับผิดรับชอบเสรีภาพแต่ไม่มีอำนาจมันมีกลุ่มคนที่เขามีทั้งหน้าที่มีทั้งสิทธิมีทั้งอำนาจฟังให้ดีนะครับเช่นข้าราชการเขามีหน้าที่บริการประชาชนกฎหมายบังคับเลยนะครับหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าหน้าที่เขาก็มีอำนาจด้วยในการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นผู้บริการจริงแต่ภายใต้เงื่อนไขวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมเขาจะวินิจฉัยตรงนั้นถ้าหากว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ใช้อำนาจไม่อนุมัติไม่อนุญาตได้ถ้าถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายเขาก็ต้องอนุมัติอนุญาตโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าทางราชการมันถูกต้องทุกอย่างไม่อนุมัติไม่อนุญาตนั่นก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรหน่วงเหนี่ยวผิดกฎหมายเหมือนกันโอเคนะลุงหงอกอยู่ได้แค่นี้ก็พอเอาไว้หนูเรียนหนังสือให้ตัวขึ้นมาแล้วนะหนูจะรู้เรื่องพวกนี้ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมจะต้องรู้เรื่องกฎหมายพอประมาณนะครับโอเคนะเอาล่ะเรื่องของอำนาจกับหน้าที่นั้นเป็นเรื่องของข้าราชการนะครับตำรวจก็ใช่ทหารก็ใช่โอเคนะแล้วก็นายอำเภอก็ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ใช่อำนาจผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้โอเคไหมครับขอให้เข้าใจพวกนี้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ปกครองหรือผู้นำทั่วๆไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตัวอะไรล่ะตัวอะไรนะพึ่งครับพึ่งพูดดังๆครับพึ่งครับพึ่งครับอ๋อพึ่งกลัวพึ่งเหรอลูกนะดูซิดูหน้าซิกลัวพึ่งกลัวทำไมพึ่งนะเนี่ยพึ่งเข้ามาให้โชคลาภเราไม่ใช่เหรอดีมากนะเอาล่ะฟังให้ดีนะวิธีการขอความช่วยเหลือลูกนะฟังให้ดีนะเมื่อเราอยู่ในวงกว้างอย่างนี้วิธีการขอความช่วยเหลือนะครับฟังให้ดีนะครับเห็นอะไรผิดปกติปุ๊บยกมือขึ้นหรือยืนขึ้นก็ได้ให้ผู้ดูแลความเรียบร้อยวิ่งมาช่วยโอเคนะครับจำแม่นๆนะครับถ้าเราต้องการความช่วยเหลือขณะที่เราอยู่กลุ่มใหญ่กลุ่มมวลชนนะฮะยกมือขึ้นหรือมันถอดเสื้อผ้าก็ได้นะเอาสีธงประจำตัวก็ได้เห็นปะชูขึ้นไปแปะคือให้เป็นที่สนใจรีบมาช่วยเถอะโอเคไหมครับเป็นปฏิภาณลูก
เป็นไหวพริบนะลูกนะจำไว้ด้วยครับเอาไว้ใช้เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมาไม่ใช่ร้องวงแตกเลยมันไม่ใช่เราโอเคไหมจำนะลูกนะจำไว้นะเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอเคนะผู้ใหญ่เขาพร้อมที่จะวิ่งมาช่วยเหลืออยู่แล้วโอเคนะจำแม่นๆไม่ใช่ตกใจไม่เอาโอเคนะนะลุงหงอกแนะนำได้หลายเรื่องได้หลายอย่างนะครับเอาล่ะกลับมาที่เดิมเหนื่อยไหมเลิกกลับบ้านยังยังอีกเหรอแน่ใจนะยกมือขึ้นถ้าแน่ใจอยู่แน่นะหมุนกล้อง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 โอเคครับโอเคโอเคแน่ใจนะแน่ใจเอาลงครับขอบคุณครับไม่สงสารลุงออกมากไงนะนะลุงออกไม่ได้หยุดตรงเนี้ย74ปีแล้วนะเนี่ยจะไปไหวไหมเนี่ยจะสู้ไหวไหมลูกสู้ไหวไหมคะโอเคนะเราต่อนะครับก่อนอื่นขอเวลานิดนึงขอทราบเวลา2:17 น.แล้วจ้าเวลาของเราที่ต้องเลิกกันก็ไม่น่าจะเกิน3:00 น.เนาะใช่นะครับขอสายสินอีกครับท่านมีไหมพอโอเคนะครับเหมือนเดิมมีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าใช่ค่ะลุงให้เรียบร้อยแล้วไม่คืนไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรหรอกเก็บไว้ก่อนหรอกเก็บไว้ก่อนนะนี่เป็นของลุงนะคะหนูต้องเก็บไว้นะคะใส่กระเป๋าเป็นขวัญถุงไม่ใช่หรอกฮะขวัญถุงเอาไว้เก็บไว้อย่าไปใช้ตลอดชีวิตโอเคไหมเออไม่อยู่เห็นไหมลุงให้แล้วต้องไม่คืนขึ้นไปแล้วเหรอใช่แล้วจริงเหรอแต่ไม่เอาคืนแล้วคืนแล้วโอเคดีมากเชื้อสลัดอ้าวเขาได้เชื้อสลัดเดี๋ยวนี้จะอัตราให้เองครับว่าสายจะต่อยังไงต่อนะครับปึ๊ด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 เอาละมาแล้วจ้าเอาละนี่นี่วิธีการเนี่ยจะหมุนกันเองมันจะดึงมันมันจะไล่มันเองอย่างนั้นเห็นไหมเห็นไหมมันจะไปมันเองนะครับโทษโอเคนะอันนี้ไว้ยาวๆตัวนี้ไว้ยาวๆไว้ยาวๆอ้าวใครสมัครลูกมาแล้วหนึ่งคนลูกหัวแถวต้องหัวแถวหัวแถวค่ะหัวแถวนี่เราเริ่มไปนี่แหละเห็นไหมมาให้ไปงี้โอเคนะเปิดเลยสาวจับมัดไปเลยเดินหน้าอย่างเงี้ยเดินหน้าอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมีแค่นี้เองอันนี้ออกไปแค่นี้แค่นี้เห็นไหมหนูต้องมาล้างให้เป็นโอเคไหมครับโอเคนะเอาเลยวิ่งเลยเปิดเห็นไหมนะไม่ใช่แบบนั้นเอาดูตัวอย่างดูลูกนะดูนะคะดูนะคะจะให้ดูแถวนี้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมมันไล่มันเลยเฮ้ยโทษทีไม่ใช่แล้วเนี่ยมันต้องเอาแบบไหนเดี๋ยวอย่างนี้โอเคนี่มาดูแล้วสิลูกมาดูแล้วมาแล้วมาเดินมาสิครับมาจะได้ทำอย่างนี้เดินมาแล้วเดินมาทำสิครับเนี่ยแล้วปฏิภาณลูกเป็นไหวพริบไหมลูกได้เนี่ยเห็นไหมทำนะเห็นไหมดูไปไปนิ้วใส่เข้าไปกลางมือไปเลยระวังหลบที่ลูกก้าวข้ามจิตนี่ก็ได้หันตัวก็ได้โอเคเป็นปฏิภาณนะลูกเอ๋ยเอาละสาวทีนี้เอาไว้ดีนะไปมือต้องมือการโอเคเห็นไหมมองหน้าท่านมองหน้าด้วยนะครับดึงไปเยอะๆดึงไปเยอะสาวไปเยอะสาวไป
สาวไว้เยอะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยปื๊ดปื๊ดวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยปื๊ดๆเร็วๆลูกเร็วๆอย่าช้าเราใช้เวลาประมาณไม่เกิน3นาทีครึ่งนะครับเอาละต่อไปนั่งลงเอาคนต่อไปลูกโอเคเอาทางนี้ดีกว่ามาลุกแล้วเตรียมตัวแล้วเปลี่ยนกันเปลี่ยนแล้วเร็วๆเห็นอยู่แล้วเออแสดงออกไปเห็นแล้วสาวไว้สาวไว้นี่ไปเลยครับเลยนี่ๆๆไปโทษแน่หนูต้องรู้เป็นตัวอย่างเอาไปเดี๋ยวไปแล้วไปวิ่งเลยจับไว้ลูกจับไว้เผื่อเพื่อนเผื่อเพื่อนดิอันนี้เผื่อเพื่อนมันก็จะมาอย่างนี้นะไปเปื้อนๆเลยเปื้อนอย่าลืมมองหน้าด้วยทางเดินเห็นไหมเออไปนี่ปล่อยไม่ต้องไปมองเขาตัวนี้เออดูหนูดูตัวนี้ให้ดีเออเห็นไหมวิ่งยังได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใช่เปล่าคะใช่เปล่าคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะไปวิ่งเลยได้สาวไว้เอาไว้เยอะไว้เยอะพอไว้ไปเลยหมุนนี่ไปขวาเลยลูกเปิดเปลี่ยนมือทันทีไว้เปิดสาวไว้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 เยอะไปได้ที่ยังขาเอาให้มันชัดเจนวิ่งได้ที่เราวิ่งเลยเอาสาวไว้เยอะลูกคนสาวสาวไว้เยอะระวังเดินชนกันโอเคเห็นไหมได้จังหวะแล้วเห็นไหมหมุนกลับเราไว้เยอะเนี่ยไปเอาไงกลับตัวก่อนโอเคไปวิ่งเอาไว้เยอะเอาไว้เยอะเอาไว้ต่อจัดการตัวเองได้ดีหรอกมองหน้ามองหน้าไม่ต้องไปมองตรงนี้หนูสังเกตตัวนี้เยอะแล้วก็เว้นหน้าไม่ต้องมองตาเมื่อนก็คว้าอยู่แล้วล่ะโอเคไหมเพื่อนก็คว้าอยู่แล้วล่ะหนูต้องคอนเซ็ปต์ตัวนี้มีสมาธิตรงนี้ให้ดีๆไปหนูเลื่อนมือให้เป็นโอเคดีมากปึ๊บปึ๊บดีมากปึ๊บกลับมือเห็นไหมหนูต้องมีเชาเขาเรียกว่าปฏิภาณโอเควิ่งปึ๊บปึ๊บเห็นมาได้ที่ได้จังหวะแล้วนะไม่ช้าแล้วนะหนูไม่ต้องเบิร์นสายหนูจะดูตรงนี้ประคองนี้ให้อยู่ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้สาวดึงเห็นไหมตรงนี้กลับตัวใหม่เอ๊ะนี่เห็นไหมได้ที่แล้วเปลี่ยนไปเราเร็วปึ๊บไม่ต้องมองสายมองหน้าแล้วมองไปเหยียบเพื่อนเห็นไหมได้ที่แล้วหายใจด้วยจะได้แปลว่าคล่องแล้วจ้าเห็นไหมทำแค่สองสามทีเราก็ได้แล้วต่ออีกทีหมุนตัวกลับโลกโอเคเพื่อตัวนั้นเตรียมพร้อมนู้นคิดต่อไปสิฮะช็อตต่อไปคิดช็อตต่อไปให้ได้สาวไว้เยอะเห็นไหมวิ่งได้ที่เราวิ่งเลยสาวไว้สาวไว้สาวไว้เยอะสาวไว้สาวไว้เยอะให้มันหย่อนให้มันหย่อนสาวไว้ให้มันหย่อนสาวไว้ให้มันหย่อนครับกลับตัวเปิดดีมากไปนั่นละนั่นละต้องงั้นสิวิ่งเลยสาวไว้เยอะลูกให้มันหย่อนหมดแล้วได้หมดแล้วครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมครับหมดแล้วหมดแล้วมีไหมครับมีไหมครับท่านมีไหมครับแปลว่าไม่ฟังเลยได้สายศีลหมดแล้วครับมีอีกไหมครับได้สายศีลมีอีกไหมครับได้สายศีลมีไหมครับท่านท่านพระชัยปราบมีอีกไหมครับหมดแล้วไม่มีตะลัน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 ตะละลันต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 ันลุงงอกทำไงดีทั้งนั้นน่ะฮะเอาไงดีฮะเอาไงดีครับจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวลุงงอกคิดเองทำไงดีเอาจับมือกลางแขนกันเลยโอเคไหมจับมือกลางแขนกันที่เหลือครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่จับมือกลางแขนเลยครับกลางแขนเลยครับจับมือกันครับโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะ
โอเคจับมือการแข่งกันเลยนะครับ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 โอเคนะโอเคนะครับทางนี้มันเสียตัวนี้นั่งตัวนี้ก่อนเข้ามาเห็นไหมเห็นไหมจับกันตรงนี้นี่ไปตรงนี้โอเคไหมครับนี่ได้แล้วเห็นไหมต่อแล้วจ้าก็นู้นต่อกันครับหัวแถวต่อกันจับมือกันฮะหัวแถวโอเคได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วโทษดิตอนนี้ไปแล้วตอนนั้นสู่สายป่านแล้วเอางี้เดี๋ยวนะโอเคได้ครับผมโอเคได้ครับได้ครับมาทางนี้โอเคเรียบร้อยตอนนั้นโอเคนะอยู่ตัวแล้วโอเคนี่เห็นไหมทางนี้สิครับมันเป็นแถวอยู่แถวนั้นโอเคนะโอเคนะแถวนี้จับไว้ดีนะอึบ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 อ้าวมาเอาใครเอาตัวนี้ก็ได้เห็นไหมนี่คนหันหน้าใส่เพื่อนเห็นไหมทางนู้นจับใส่โอเคดีมากครับดีมากครับดีมากครับทางนี้หันหน้าใส่เพื่อนโอเคเรียบร้อยเลยเห็นไหมเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับเอาเถอะมาให้ใกล้กันเดี๋ยวนี้เถอะมาให้ใกล้กันโอเคครับเถอะมาให้ใกล้กันนะให้ใกล้กันนะครับใกล้ใกล้กันนะครับแล้วลุงหมอทำไงต่อเนี่ยขยับหาเพื่อนไม่มีอีกเนาะทำไงดีลุงหมอทำอะไรต่อเท่นเอาเลยทำงานเนี้ยหมดเลยหมดเลยหมดเลยเดี๋ยวนะถ้านั่งวงร้อนมันก็ประหยัดสายสินได้เยอะเอาไหมต้องกลมอะไรสักอย่างเอาไหมแบบเอางั้นนะเอางั้นนะไอ้ผู้ชายก็ได้แล้วเอาฟังใหม่ฟังคำสั่งใหม่ครับสุภาพบุรุษผู้ชายใช่ไหมยืนตรงครับโอเคแถวที่หนึ่งแถวนี้ฮะวงรอบเลยเดินมาเลยครับมาเดี๋ยววางเชือกอ๋อมีเชือกอยู่เหรอโทษทีมีเชือกต่อเชือกแถวที่ไม่มีเชือกมาโอเคครับล้อมเลยจับสายสินตรงนั้นเลยครับแถวที่หนึ่งก่อนแถวที่สองตามมาหรอกแถวสองตามมาเปลี่ยนเปลี่ยนวิ่งด้วยเปลี่ยนวิ่งด้วยโอเคจับได้สายสินเลยครับโอเคแล้วต่อนะครับโอเคมามาดีมากดีมากเอานะโอเคหมดไหม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 หมดนะเอาต่อกันเลยต่อกันเลยครับผมต่อกันได้หมดเลยครับต่อกันได้หมดเลยนะต่อกันได้หมดครับต่อกันได้หมดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคำสั่งหรอกรอคำสั่งครับรอคำสั่งครับเอาแค่นั้นต่อกันได้หมดนะต่อให้หมดแล้วต่อให้หมดแล้วเรียกต่อแถว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 ต่อให้หมดครับ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 อ้อมไปใช่ไหมต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับตรงนู้นเลยต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับต่อฝั่งนู้นต่อไปเลยครับอ้อมอ้อมไปเลยครับต่ออ้อมครับต่ออ้อมครับต่อกันนะจับต่อกันครับจับต่อกันจับต่อกันจับต่อกันโอเคนะจับต่อกันนะครับไปไปสุดเลยอ้อมเด็กเลยฮะอ้อมเลยครับอ้อมเลยอ้อมเลยต่อไปตรงนู้นเลยครับต่อไป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 โอเคโอเคโอเคต่อไปเดี๋ยวจะพักอยู่ครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับ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 วางให้หมดครับไปต่อแถวนู้นเลยครับไปต่อแถวเพื่อนหน่อยนั้นอ้อมเลยไปปล่อยนะปล่อยเนี่ยฟังลูกไปปล่อยปล่อยไปต่อแล้วครับไปต่อต่อแถวไปนู้นเลยครับไปไปต่อครับปล่อยเลยลูกไปปล่อยปล่อยเลยครับไปต่อแถวเลยครับโอเคไปต่อแถวแล้วครับอ้อมเลยอ้อมเลยมาแถวเข้ามาโอเคให้มันวงเลยวงเลยนี่ละวงใหญ่เลยนะครับไปให้หมดเลยมีอีกไหมครับถอยไปนู่นนะครับต้นพระสงฆ์เลยครับไปถึงพระสงฆ์เลยครับให้ถึงเลยครับล้อมเด็กโอเคไปเลยไปตั้งต้นเลยเปิด
เอาแล้วเร็วอย่าช้า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 โอเคให้มันวงเงี้ยอย่ามดเข้ามาอย่ามดเข้ามานะครับโอเคนะนั่นๆรู้ๆเลยนั่นเอาพร้อมยังแล้วต่อให้เร็วๆแล้วครับต่อแล้วๆให้มันชิดกันเนี่ยครับให้มันชิดกันให้มันชิดกันชิดกันโอเคชิดกันถับมาอีกเข้ามาอีกนี่อีกเข้ามาอีกเข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่ใช่เข้ามาทางนี้มันจะได้ใกล้เข้ามาอีกโอเคครับโอเคโอเคเข้ามาอีกเข้ามาอีกพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับเอามาอีกลงมาโอเคพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมยังครับรอคำสั่งเงียบเงียบโปรดรอคำสั่งนะครับผู้นำผู้ตามนะครับเอาล่ะทั้งหมดนั่งลงครับโอเคนั่งลงทั้งหมดนั่งลงครับเอานั่งได้แล้วฟังด้วยลูกฟังด้วยครับฟังคำสั่งให้ได้ทั้งหมดนั่งลงนะครับโอเคดีมาก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 ครับดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีมาก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 ขอบคุณมากครับโอเคนะดีมากขอบคุณมากครับดีมากขอบคุณมากครับต่อกันเรียบร้อยนะครับต่อกันเรียบร้อยนะครับดีมากขอบคุณมากครับดีมากขอบคุณมากครับดีมากขอบคุณมากครับเอาละแค่นี้ผมก็ได้แล้วโอเคทุกคนอยู่ในวงล้อมของของผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะทีนี้นะโอเคนะเข้าใจนะทุกคนจะอยู่ในวงล้อมของผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะโอเคนะครับคุณครูมาไหมครับคุณครูมาไหมครับเชิญครับคุณครูครับขอเรียนเชิญคุณครูด้วยครับมาเลยเข้าสู่กระบวนการอย่าลืมนะกระบวนการนี้มันบ่งชี้ให้ความเป็นหนึ่งเดียวนะครับจำด้วยครับบ่งชี้ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ได้โอเคไหมเชิญนะครับคุณครูอย่าช้าๆครับอย่าช้าๆกินเมื่อไหร่ก็ได้ครับโอเคนะโอเคนะครับผมเองผมก็มีของผมเหมือนกันในการที่จะใช้ตรงนี้นะครับนานๆนะโอเคโอเคนะฟังให้ดีแล้วนะฟังให้ดีทุกคนใช้หูเป็นประโยชน์ต่อไปผ้าโพกหน้าขอหยิบผ้าครับได้ยินไหมครับคุณครูหรือใครผ้าครับดูเลยครับหยิบเปิ๊กเลยครับผ้านะแจกเลยเอาด่วนไหมผมให้ผมถุงหนึ่งเอาคนละถุงผมถุงหนึ่งเลยช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอเคไปเลยครับมาเลยผ้าปิดผ้าปิดหน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 ้าช่วยกันครับเลยครับปูปื้นปื้นเลยสี่ห้าเอาแถวไหนเอาแถวนี้สักแถวหนึ่งเอาแถวนี้ก็ได้เอาแถวนี้ไปก็ได้ครับแทนช่วยกันใส่ปื้นเลยช่วยกัน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 โอเคโอเคโอเคเอาอาสาสมัครใครจะช่วยนะมันเลยครับวิ่งเปิดวิ่งเปิดไปเลยครับอ้าววิ่งเปิดเห็นไหมต้องให้ไวนิดนึงไวนิดนึงโทษครับโทษครับเห็นไหมต้องเร็วคนทำต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็วเห็นไหมเรียกว่าต้องเร็วต้องเร็วเราไม่ช้าเอาอีกครับคุณครูพอไหมครับต้องเร็ว
ยุคนี้มันยุคไฮเทคต้องเร็วปึ๊บปึ๊บโอเคไหมครับที่เหลือโอเคเอาเหลือเอาฟ้าเลยลูกเอนะดีมากครับดีมากครับต้องเหมือนใช่ครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันอย่ามองดูเฉยๆมีใครว่างช่วยเลยปึ๊บเลยเพราะต้องการความรวดเร็วนะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องช่วยกันสมานสามัคคีกันอย่าเกี่ยงกันเพราะงานนี้เป็นงานของทุกๆคนนะครับโอเคไม่ได้ยกมือขึ้นโอเครับทราบครับรับทราบครับรับทราบครับนานอย่ามองที่อื่นครับต้องมองเป้าหมายนะครับมองเป้าหมายมองเป้าหมายนะครับอย่ามองที่อื่นโอเคขอบคุณมากครับใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นครับฝั่งนู้นครับเชิญครับคุณครูอ้าวใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นครับมีอยู่5ท่านของท่านเห็นไหมเร็วช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอเคก็ละเผลอเลยไม่ต้องเคินครับเดี๋ยวเก็บที่หลังโอเคครับโอเคเลยนะจบไหมจบไหมครับโอ้ยังนี้อีกโอ้โหอ้าวหนึ่งสองยังเหลือครับท่านมานี่มานี่เดี๋ยวฟังผมนิดเดียวนะครับเสียงยิงทางผมด้วยครับตกลงใครยังไม่ได้ครับยกมือขึ้นครบนะครับครบนะครับครบนะครบนะครบนะโอเคจบข่าวขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอย่าเล่นกันลูกอย่าเล่นกันไม่เอานะต่อไปนี้ไม่เล่นกันแล้วลูกนะโอเคหนูต้องแตะกันดีๆนะลูกนะมือต่อยกันแตะตัวกันนะครับเอามือแตะตัวกันนะครับห้ามแกล้งกันนะลูกนะห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ได้นะครับเอาอย่าคุยกันเราไม่คุยกันแล้วคุยกันต้องงอคนเดียวโอเคไหมโอเคไหมคุยกันต้องงอคนเดียวโอเคไหมโอเคนะฟังงอคนเดียวนะโอเคนะใครยังไม่ได้ปิดตายกมือขึ้นเอารีบปิดสลบเป็นเลยเป็นเลยครับคนเตรียมดับไฟดับเลยครับเข้าไปหาสวิตช์ไฟเลยครับใครครับใครควรที่จะวิ่งไปหาสวิตช์ไฟครับเพื่อดับไฟนะครับพอได้สัญญาณปุ๊บค่อยปิดนะครับใช่จะโอเคนะเร็วๆลูกอย่าช้าอย่าช้าแค่มุดแค่นี้เองแหละอย่าช้าอย่าเป็นคนช้าครับปิดเลยปิดเลยแค่นี้เองทำไมทำเองไม่ได้หรอกนะมัดข้างหลังทำไมทับไปทำไมทำไม่ได้ล่ะเอาปิดเข้าไปหนึ่งนะทำไมทำไม่ได้แค่มัดตรงนี้หรอแค่นี้หนูก็ต้องฝึกทำนะลูกนะเออเห็นไหมแค่นี้มันก็อยู่แล้วใช่ป่ะปิดตาเข้าไว้ปิดไว้โอเคปิดตาให้ดีๆนะโอเคนะลุงจะดูแล้วนะฮะทีนี้ใครยังไม่ปิดตาปิดตาทุกคนลูกปิดอย่าลืมคำสั่งนะฮะผู้ตามต้องทำตามคำสั่งผู้นำหนูต้องจำนี่คือระเบียบนี่คือวินัยหนูจะต้องเป็นคนตัวอย่างที่ดีของคนหลายคนในข้างหน้าถ้าหนูไม่มีวินัยไม่ได้เลยโอเคนะคุยกับลูกงอคนเดียวต่อไปนี้ห้ามคุยกันนะครับห้ามคุยกันนะครับโอเคนะเราจะเข้าสู่ในบรรยากาศของการนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตความเก่งของทุกคนถามว่าทุกคนต้องการความเก่งใช่ไหมเมื่อวานนี้สัญญากันนะแล้วก็ต้องการคนดีด้วยใช่ไหมคนดีนี่พูดปุ๊บต้องเข้าใจทันทีต้องหยุดทันทีเขาเรียกว่าคนดีนี่คือวินัยคนเก่งคิดเก่งคิดเร็วจำเร็วจำนานจำได้มากด้วยฟังให้ดีนะครับคนเก่งคือคนที่รู้จักฟังฟังให้ทันคิดให้ทันจำให้ได้จำได้นานและจำได้มากๆนั่นคือคนเก่งโอเคนะอยากจะเป็นคนดีและเป็นคนเก่งแต่ปาก
หนูกำลังเจริญเติบโตหนูต้องมีวินัยวันนี้คุยกับลุงหงอกลุงหงอกไม่ใช่ธรรมดานะครับลุงหงอกสามารถที่จะส่งเสียงเข้าไปในหูของหนูได้ซ้ายขวาได้แล้วกันนะเมื่อวานนี้ใช่ไหมล่ะวันนี้มีคนต้องการเยอะไหมล่ะเพราะฉะนั้นลุงหงอกไม่ใช่ธรรมดานะขอให้เข้าใจลุงหงอกเตรียมตัวมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ได้ทราบข่าวว่าท่านพระมหาชัยชุมพลท่านจะพานักเรียนพระไทยวิทยานี้มาอบรมจริยธรรมคุณธรรมภายใต้รกร่มเงาของพระพุทธศาสนาหนูต้องเข้าใจนะผู้ใหญ่เขาต้องการจะให้หนูทุกคนได้เป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนเก่งและเป็นคนดีหนูต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้แล้วหนูจึงจะเป็นคนเก่งคนดีได้แต่ถ้าหากว่าหนูยังไม่เข้าใจในกรอบนี้จะลำบากมากอนาคตเป็นห่วงเกรงว่าจะเป็นเหยื่อสังคมต่อไปนี้ทุกคนนะฮะต้องไม่เป็นเหยื่อสังคมโอเคไหมครับเราต้องมีความเข้าใจมีความมั่นใจฟังให้ดีนะลุงหงอกจะให้วิธีการเรียนรู้นะครับมันมีอยู่ 5-6 ข้อต่อไปนี้คือ1ฟังคำว่ารู้ความรู้ความเข้าใจความมั่นใจความชำนาญความเชี่ยวชาญฟังให้ดีๆการเรียนรู้นั้นประกอบไปด้วย 5-6 7อย่างต่อไปนี้คือ1มีคำว่ารู้หนึ่งฟังลุงหงอกพูดขณะนี้รู้ไหมเห็นไหมนี่คำว่ารู้แค่ได้ยินเสียงก็รู้นี่คำว่ารู้ง่ายนิดเดียวถ้าไม่ได้ยินเสียงมันจะไปรู้ไหมนี่มันจะไม่มีทางรู้ได้เลยโอเคไหมคำว่ารู้เนี่ยแค่เสียงแปลงปุ๊บรู้แล้วว่ามีเสียงความรู้1 2 3 4 5 6 7 8 9คำว่าความรู้แปลว่าประกอบหลายๆรู้รวมกันเป็นความรู้นี่แค่เสียงนะตบมือ1ครั้งแปลว่ารู้ตบหลายๆครั้งพอครับนั่นหมายถึงความรู้แปลว่าหลายๆอย่างมารวมกันเป็นความรู้โอเคนะต่อมาก็คือความเข้าใจหนูต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ในการเรียนหนังสือต่างหากเมื่อเข้าใจแล้วยิ่งสนใจใฝ่รู้มากมันยิ่งจะมีความมั่นใจมนุษย์เรานั้นขาดความมั่นใจไม่ได้นะลูกเอ๋ยหนูต้องให้เกิดความมั่นใจเราต้องเป็นนักเรียนที่มีความมั่นใจเรียนหนังสือเอาให้เก่งกาจสามารถตามที่หนูต้องการต้องมั่นใจหนูต้องมั่นใจในตัวเองแล้วหนูต้องมั่นใจในคุณครูที่เขาสอนหนังสือให้ต้องมั่นใจในคุณครูทุกที่ในโลกนี้จะต้องมั่นใจคุณครูทุกคนเห็นไหมครับ1รู้2ความรู้3ความเข้าใจ4ความมั่นใจ5ความชำนาญ6ความเชี่ยวชาญการเรียนรู้ต้องไต่ระดับตั้งแต่1ถึง6ระดับแล้วหนูก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในตัวเองสูงในแต่ละเรื่องถ้าเป็นการประกอบอาชีพก็เก่งกาจสามารถในการประกอบอาชีพนั้นๆตามความถนัดที่หนูจะต้องไปประกอบอาชีพในข้างหน้าโอเคนะโอเคนะครับหวังว่าคงจะฟังทันชัดเจนครับเอาล่ะต่อไปนี้ลุงหงอกจะขออนุญาตลุงหงอกจะนำของดีมาให้ยังต้องขออนุญาตหนูเลยไหมครับขออนุญาตชี้แนะชี้นำนำพาสมาธิจิตเพื่อ
พิชิตความเก่งและความดีให้โอเคนะทุกคนต้องการความเก่งความดีนะปิดไฟได้เลยครับท่านปิดหมดเลยครับท่านเราอยู่ในท่ามกลางความมืดทั้งหมดนะครับปิดไฟหมดทุกดวงเลยครับท่านสวิตช์ตรงไหน ผมต้องการที่จะให้ลูกๆทุกคนได้เห็นจิตของตัวเองจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาโอเคไหมครับไฟยังไม่ปิดเลยครับมีสงสัยไหมฮะเรื่องไฟมีไหมครับธรรมชาติขนาดนี้นะฮะวิ่งเข้าหาสวิตช์สิครับต้องเข้าใจแล้วครับเพราะว่าคนอยู่ในสถานที่สวิตช์ไฟต้องรู้นะครับเพราะว่าเกิดมีไฟช็อตเป็นมันจะได้ยับเอาได้นะฮะหนึ่งเลยนะครับทางด้านความปลอดภัยจำด้วยครับที่ไหนก็ได้ในที่ชุมนุมชนนะหนึ่งต้องถามหาจุดของความปลอดภัยจำเป็นหลักครับอันนี้เป็นมาตรการเลยนะครับสวิตช์ไฟปิดเปิดต้องรู้ทันทีต้องให้มีใครคนใดคนหนึ่งนะครับยังไม่หมดครับไฟข้างหลังไงมะนั่นก็แปลว่ายังขออนุญาตนิดนึงแปลว่ายังไม่เกิดความรอบคอบนะครับเรื่องนี้สำคัญนะเพราะเรื่องไฟเวลาเกิดไฟช็อตขึ้นมาปุ๊บมันจะได้ยกคัทเอาท์แป๊กทีเดียวจบเลยเห็นไหมครับนี่ด้านความปลอดภัยนะถึงไม่รู้ก็ต้องถามให้รู้ถามเจ้าของที่ให้รู้เพราะว่าเรามาใช้บริการสถานที่โอเคนะครับมาใช้บริการสถานที่จะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆเรื่องนี้นะฮะด้านความปลอดภัยจำไว้เลยครับที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เขาจะต้องเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นมาตรการสากลนะฮะเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยในมาตรการสากลนะครับปกติต้องเรียนรู้กัน1 2 3 4 5นะครับขอให้เข้าใจชัดๆเรื่องนี้ต้องมีความพร้อมเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องประตูหนีไฟเห็นไหมครับทางออกหนีไฟทางออกหนีไฟโอเคครับจำครับทีนี้ต้องจำนะครับท่านทำกับมือต้องจำแล้วนะฮะถ้าหากก็จะให้ใครมาแทนก็ต้องให้ใครมาแทนที่นะครับถ้ารู้ว่าสวิตช์ปิดเปิดไฟแสงแสงสว่างนั้นตรงไหนต้องจำนะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้วยกันครับเรื่องนี้เรื่องให้ความสำคัญนิดนึงมันเป็นมาตรการสากลอยู่ไหนก็ต้องปรับตัวเรื่องพวกนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะพอได้มาให้อย่างนี้ครับผมไม่อยากจะให้มีไฟส่องเลยนิดเดียวก็ไม่อยากจะให้มีนะครับเพราะว่าผมจะมีการควบคุมจริงๆเรื่องนี้เพราะผมจะรู้มิติของจิตมิติของใจมิติของกายนะครับกายใจจิตนี่เองนะครับโอเคนะขอบคุณมากที่ทุกคนเงียบทักษะการเรียนที่ดีสุดนับหนึ่งคือการฟังทักษะของการเรียนรู้นับหนึ่งจากการฟังนับสองจากการอ่านนับสามจากการกระทำด้วยมือจำเป็นหลักแล้วจะเป็นคนเก่งทุกคนในโลกนี้โอเคนะครับเอาล่ะพร้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ในพัทธรกับนี้หนึ่งพระกัปปุสันโธสองโกนาคมโนสามกัปสโป4พระโคตโมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้และ5อนาคต 2,000 กว่าปีพระองค์จะเสด็จมาเดินดินกินแกงมีพระนามว่า
พระศรีอริยเมตไตรโยครบ5พระองค์ขออาราธนาพระพุทธเจ้า5พระองค์กัจโกฉันโธโกนาคมโนกัจสปโคตโมและพระศรีอริยเมตไตรโยธรรมังอาราธนานังขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขออาราธนาพระสงฆ์ณวันนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นพระสงฆ์ที่ผ่านพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าให้เข้ามาบวชมีความว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น1,250 พระองค์ซึ่งในวันมาฆบูชาก็จะรู้กันดีใช่ไหมวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมดมาอยู่ในจุดเดียวกันรวมกันโดยไม่ต้องนัดหมายนั่นเองโอเคไหมโดยต้องเข้าใจในเรื่องราวพุทธศาสนาจนต้องเข้าใจในแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายเลยตรงกับวันมาฆบูชานั่นแหละโอเคนะอีกครั้งหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะซึ่งท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้เป็นนักเรียนต้องรู้หน้าที่รู้สิทธิรู้รับผิดรู้รับชอบแล้วย่อมมีความเป็นอิสระภาพทั้งหญิงและชายนั่นหนูต้องรู้ตัวเองอย่าทะเลาะบอกแว้งใครโอเคนะไม่มีขีดประโยชน์หนูต้องรู้ตัวเองส่วนลุงหมอกมายืนพูดตรงนี้ต้องรู้ว่าคือใครเหมือนกันจึงนำเอาสิ่งที่ดีมาให้ถึงที่หลับตาเบาๆหลับตาเบาๆห้ามกันแกล้งกันโดยเด็ดขาดเสร็จแล้วถ้าใครกันแกล้งบอกลุงหมอกลุงหมอกจะจัดการคนที่กันแกล้งเองโอเคนะโอเคนะถ้าใครกันแกล้งบอกลุงหมอกลุงหมอกจะจัดการทันทีในฐานะผู้นำต้องเด็ดขาดเพราะผู้นำเตือนผู้ตามแล้วว่าต้องให้มีระเบียบมีวินัยถ้านอกเหนือนี้ถือว่าผิดระเบียบผู้นำต้องจัดการโดยวิธีของผู้นำจะต้องใช้วิธีอะไรเขาเรียกว่าใช้อำนาจโอเคนะหลับตาเบาๆหายใจเข้าเบาๆยาวๆลึกๆนึกถึงคุณพ่อนึกถึงใบหน้าคุณพ่อด้วยคุณพ่อของหนูมีหน้าตาเป็นอย่างไรรู้อากัปกิริยาของท่านด้วยท่านเป็นคนบวกปากโวยวายไหมหรือว่าเป็นคนที่มีความสงบลึกซึ้งพูดจานุ่มนวลอ่อนหวานหรือพูดจาไม่อ่อนหวานไม่เป็นไรนั่นคือลักษณะของผู้ใหญ่เขาเราไม่ต้องไปก้าวล่วงตรงนั้นเราจะไม่ถึงเวลาที่จะต้องตักเตือนผู้ใหญ่ถ้าอายุ20ปีแล้วตักเตือนผู้ใหญ่ได้ตอนนี้หนูเราอยู่ในวาระของการเรียนรู้อยู่นะครับต้องเข้าใจในสถานภาพตัวเองด้วยหลับตาเบาๆหายใจให้เบายาวลึกนึกถึงคุณพ่อเวลาหายใจเข้านึกพ่อเวลาหายใจออกนึกถึงแม่เรื่องพ่อกับแม่เมื่อวานนี้ก็เล่าสู่ฟังแล้วว่าเรื่องพระคุณพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่เพราะว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ชีวิตจะเกิดจากสเปิร์ม
ที่พ่อผู้ผลิตนะครับตัวสเปิร์มมันเป็นของพ่อแต่หัวสเปิร์มนี่ก็เรียกว่านิวเคลียสมันเป็นของทุกคนนิวเคลียสนั้นน่ะมันมีภาวะเป็นนามธรรมดูดดึงภพชาติทั้งหมดมาอยู่ในนิวเคลียสตรงนั้นเองมนุษย์เกิดมาโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเป็นตัวตนจะเป็นอาดัมอีวาไม่ใช่แน่นอนนะครับมนุษย์เกิดมาแต่เริ่มต้นมีขนาดเล็กมากชีวิตขนาดเล็กๆเลยแหละครับเล็กมากๆเลยจะมาจากกลุ่มที่เรียกว่ายีนต่อไปหนูโตมาจะเรียนหนังสือคำว่ายีนจะรู้จักสปีชีส์จะรู้จักไฟลัมจะรู้จักอะมีบาจะรู้จักกันจะรู้จักพวกเซลล์มันจะขยายตัวต่อไปนั่นคือหนูที่ต้องเรียนหนังสือต่อไปในวันข้างหน้าลุงหงอกมาเตือนให้รู้ว่าวันข้างหน้าหนูต้องเรียนเป็นวิชาชีววิทยาโอเคไหมเห็นไหมนี่คือลุงหงอกวาดอนาคตให้เสร็จสับเลยต้องไปเจออะไรนะในหัวสเปิร์มคือนิวเคลียสนั่นคือตัวหนูทั้งหมดบรรทุกบันทึกมาเป็นของหนูทั้งหมดข้ามภพชาติมานับไม่ถ้วนไม่มีสิทธิ์นับได้เลยครับชีวิตมนุษย์พัฒนามาถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญข้ามภพชาติกันมาเสียสงไขยแสนมหากัปบำเพ็ญมานานมากเกิดเป็นหมาก็เป็นหมาที่ดีชาติภพชาติที่แล้วหมาที่ดีมีหน้าที่เห่าแต่ไม่กัดถ้ากัดเป็นหมาไม่ดีเกิดเป็นแมวก็ล่าหนูอย่างเดียวไม่ขวนใครไม่กัดใครเกิดเป็นควายก็ไม่ขวิดใครให้เจ็บปวดรวดราวมีหน้าที่ลากคันไถนาพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างนะร่างกายพระพุทธเจ้านี้เป็นทุกอย่างเป็นส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งแล้วของทุกสรรพสัตว์ด้วยพระพุทธเจ้านี่แหละพระวรกายของพระองค์นี่คือส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสัตว์ทั้งจักรวาล นี้ด้วยแล้วก็แสนกว่าจักรวาลด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพระพุทธองค์มารู้เห็นตัวพระองค์เองพระองค์จึงไปพูดเรื่องของจักรวาลเช่นแสนโกฏจักรวาลก็เพราะว่าพระองค์พูดอยู่ในเนื้อหนังมังสาของพระองค์เองไม่ใช้ตำราเล่มไหนเลยเรียกว่าพระสัพพัญญูเป็นผู้รู้แจ้งทั้งโลกรู้แจ้งจักรวาลรู้แจ้งแสนโกฏจักรวาลนั่นคือพระพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นในจักรวาล นี้ไม่มีเป็นรองเลยจำไว้ลูกนี่คือภาษาลุงหงอกมาเล่าให้ฟังอย่าลืมนะหนูอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์เห็นไหมครับร่มเงาของพระพุทธศาสนานั้นให้แต่ความร่มเย็นให้แต่ความสุขใครมีทุกข์ก็มาปลดปล่อยความทุกข์โดยเล่าอาการทุกข์ให้กับพระสงฆ์องค์เนรฟังพระสงฆ์เนรท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็บอกเล่าเก้าสิบลูกหลานในรถอัตคามให้ได้รับให้เกิดความเข้าใจสบายใจสุขใจมีแรงกายไปประกอบสมาชีพชอบตามรูปแบบของผู้ครองเรือนนะตามรูปแบบของประชาชนทั่วไปโอเคไหมนั่นคือหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เนรที่อยู่ในวัดขอให้เข้าใจให้ได้เรื่องนี้แล้วมันเป็นกุศลของหนูเองความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้อีกหลอดหนึ่งก็คือการเข้าถึงการเข้าถึงนั้นอีกภาวะหนึ่งเข้าถึงภายในคือเรื่องของจิตกายใจจิตนั่นเรื่องการเข้าถึงโอเคนะเพราะฉะนั้นลุงหมอมาทำหน้าที่ตรงนี้เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากว่าลุงหมอเข้าถึงอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเข้าถึงคำว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบพระธรรมพระธรรมที่ว่านั้นเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่าง
เป็นก้อนหินก็ได้เป็นช้างก็ได้เป็นม้าก็ได้เป็นน้ำก็ได้เป็นอากาศก็ได้เป็นต้นไม้ก็ได้เป็นสัตว์ทุกตัวได้หมดเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างที่ไม่ว่างคือขนาดเล็กที่สุดเรียกว่านิวเคลียสต่อไปหนูจะรู้จักคำว่านิวเคลียสเมื่อหนูเรียนวิทยาศาสตร์หนูกำลังอยู่ป.5 ป.6 ป.7 และม.1 เนี่ยก็จะรู้ได้เรียนว่าวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงอะไรกันบ้างมันจะมีคำว่านิวเคลียสพลังงานหรือพระธรรมซ่อนอยู่ในที่ไม่ว่างคือนิวเคลียสนั่นเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพลังงานตรงนั้นเป็นหน่วยเล็กที่สุดแล้วก็เป็นพลังงานหน่วยใหญ่มากที่สุดสิ่งนั้นพระองค์จะพูดคำว่าปรมัตถสัจธรรมหรือความว่างนั่นเองย้ำพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างในเครียดทั้งในที่ไม่ว่างไม่ว่างเช่นในเครียดแล้วก็ว่างคำว่าว่างคือสเปซอวกาศครับผมเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเรียกว่าพระธรรมคำนี้เรียกว่าปรมัตถสัจธรรมหลับตาให้เบาหายใจให้เบายาวลึกเข้านึกถึงพ่อออกนึกถึงแม่อยู่กับตัวเองให้ได้เรามีเวลาอีกไม่กี่นาทีจะอยู่ด้วยกันสมาธิแปลว่านิ่งเช่นทุกคนนิ่งนิ่งไม่รู้ลุงหมอกกำลังจับตาทุกคนนะครับนิ่งหมดนี่จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับลุงหงอกสั่งใครทำอะไรลุงหงอกต้องมีรางวัลให้ถ้าคนไหนไม่นิ่งคนนั้นก็จะไม่ได้รางวัลจากลุงหงอกโอเคไหมสมาธิแปลว่านิ่งห้ามแกล้งกันโดยเด็ดขาดเสร็จสับแล้วถ้าถามว่าถ้าใครแกล้งกันบอกลุงหงอกลุงหงอกจัดการลุงหงอกถือว่าเป็นผู้ที่นำในเวลานี้ใช้คำสั่งได้แล้วก็ลงโทษได้ครับลงโทษได้แน่นอนนะผู้ปกครองของทุกคนมอบความไว้วางใจให้กับทางวัดช่วยอบรมสั่งสอนกิริยามารยาทงั้นแปลว่าผู้ปกครองของทุกคนมอบหน้าที่ให้กับพระสงฆ์ที่นี่รวมทั้งคณาจารย์อาจารย์ทุกคนเห็นไหมครับเขาเลยมอบอำนาจให้มาดูแลงั้นผู้มีอำนาจย่อมว่ากล่าวตักเตือนลงโทษสมควรแก่กรณีจำเป็นหลักลูกตรงนี้ต้องจำเป็นหลักนะครับเพราะหนูต้องอยู่ในสังคมต่อไปนะเอาล่ะหลับตาให้เบาหายใจให้เบายาวลึกนึกถึงหน้าพ่อคุณพ่อเอ๋ยบัดนี้ลูกมาอยู่ในที่แห่งนี้3วัน3คืนลูกได้เรียนรู้เรื่องอะไรทบทวนให้ดีๆนะครับมีใครมาอบรมสั่งสอนเรื่องอะไรหนูต้องจำผู้ที่เป็นวิทยากรมาสอนหนูแต่ละชั่วโมงต้องจำคนนั้นให้ได้ว่าหนูได้อะไรจากวิทยากรคนนั้นคนนี้พระสงฆ์พระองค์นั้นองค์นี้ทำนองเนี้ยหนูต้องจำให้ได้จึงจะเรียกว่าเป็นนักเรียนเรียนรู้จดจำถ้าหนูไม่ยอมจำใครเลยหนูจะเรียนหนังสือไม่ได้แล้วจะเป็นคนเก่งไม่ได้เลยโอเคไหมเบาๆหายใจเบาๆเราลึกนึกถึงพ่อออกนึกถึงแม่เข้านึกถึงปู่ตาออกย่ายายเอาใครมีคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายนะครับใครมีอาม่าอากงก็ว่าไปนะครับ
หนูต้องเข้าใจได้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้เพราะมันอยู่ในสิ่งที่มันถ้าไม่มีปู่ตาย่ายายก็ไม่มีพ่อแม่ของหนูเมื่อไม่มีพ่อแม่ของหนูก็ไม่มีหนูหนูคือสัตว์ประเสริฐเพราะฉะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านมีความประเสริฐมากกว่าเราจึงเป็นมนุษย์ก่อนเราโอเคไหมครับเป็นเหตุเป็นผลไหมครับพ่อแม่เราปู่ย่าตายายของเราท่านต้องมีความประเสริฐมากกว่าเราท่านจึงเป็นมนุษย์มาเกิดโลกใบนี้ก่อนเรารับได้ไหมครับรับได้ก็พยักหน้าไว้ในใจเราเป็นสัตว์ประเสริฐแปลว่าท่านนำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐหนึ่งมีภาษาพูดคุยกันรู้เรื่องสัตว์อื่นมันไม่มีหรือมีก็ไม่รู้ภาษาสัตว์เอาว่าอย่าไปรู้เขาเลยเอาภาษามนุษย์ดีกว่าเห็นไหมประเสริฐเพราะมีมนุษย์พูดจาสื่อสารกันอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีไม่เข้าใจกันก็สามารถแชร์ความเข้าใจกันได้เห็นไหมครับไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาโกรธเคืองกันไม่พอใจก็หยุดนะก็แยกทางกันทำทีละอย่างไม่โกรธเคืองกันเราต้องไม่โกรธเคืองใครนะครับจำให้ดีๆโอเคนะหนูรู้จักลุงงอหนูต้องไม่โกรธใครลุงงอทำได้แน่นอนไม่หลงไม่โลภไม่โกรธแน่นอนลุงงอโอเคไหมไม่หลงใครไม่โลภจะเอาของใครจากใครแล้วก็ไม่โกรธใครแน่นอนโอเคไหมหนูทำให้ได้แล้วหนูจะมีความสุขมากเหมือนกับลุงงอ70กว่าปีแล้วลุงหมอก็มีความสุขตลอดเวลาหายใจเบาๆยาวๆลึกๆนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายและคุณครูทุกคนหนูต้องถึงหน้าคุณครูให้ได้คุณครูแต่ละท่านนั้นท่านสอนวิชาอะไรเลขคณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษหรืออื่นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หนูต้องนึกถึงใบหน้าคุณครูให้ได้แม้ว่าท่านจะพูดจารุนแรงกับเราเพราะเราเวลาท่านพูดแล้วก็ไม่หยุดไม่เงียบท่านก็ส่งเสียงดังก็เป็นหน้าที่ของท่านนะเห็นไหมครับหน้าที่ของเราไม่ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์คุณครูก็ใช้สิทธิ์เห็นไหมฮะบางครั้งถึงตบตีนิดๆหน่อยๆเพื่อสั่งสอนเห็นไหมครับต้องยอมรับนะลูกไก่ตัวนั้นต้องยอมรับให้ได้โอเคนะนึกถึงคุณครูทุกคนเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เราอ่านออกเขียนได้คิดเป็นจำเป็นเห็นไหมฮะครูจะบอกวิธีคิดให้บอกวิธีจำให้แล้วเราจะกลายเป็นคนเก่งเพราะคิดเร็วจำเร็วคิดได้จำได้คิดได้มากจำได้นานก็เป็นคนเก่งแล้วแต่ละวิชาความรู้โอเคไหมหนูต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้นะครับสูดหายใจให้เบายาวลึกตรงนี้ถือเป็นหลักนะเป็นมันเป็นหลักการเลยนะครับนั่งนิ่งมันไม่มีที่ยืนนะตรงนี้เนาะจะยืนนิ่งที่บ้านก็ได้เนาะที่บ้านนอนนิ่งก็ได้เห็นไหมครับฉีบจักรยานนิ่งๆก็ได้แต่ที่นี่สถานที่มันถูกบังคับให้นั่งนิ่งโอเคนะคนไหนที่ปวดตัวก็ขยับตัวไปตามปกติได้ไม่มีปัญหาแต่อย่ามีลักษณะแกล้งกันนะครับห้ามเด็ดขาดห้ามแกล้งกันห้ามเลยนะครับเพราะแต่ละคนใช้สมาธิสติกับสมาธิมันต่างกันตรงไหนลุงออกพูดทุกคำถ้าทุกคนฟังทันแปลว่า
ทุกคนมีสติตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังช่วงในช่วงหนึ่งแปลว่าสติหายไปแล้วจ้ะเหมือนกันถ้าคุณครูสอนหนังสือถ้าหนูไม่ฟังสติหายไปเลยแล้วหนูจะไม่เข้าใจเลยแปลว่าไม่มีสมาธิสรุปสติกับสมาธิเป็นของคู่กันสมาธิแปลว่านิ่งอย่าคุยกันโลกห้ามเด็ดขาดนะคะเอาไม่คุยกันเวลาอื่นโลกเอาไม่คุยเวลาอื่นโลกอย่าคุยกันนะคะเรามีเวลาอื่นคุยกันนะคะเวลานี้คุณลุงกำลังให้ความสำคัญลูกทุกคนนะครับหนูต้องเข้าใจนะหนูรับเต็มๆลุงมีความสามารถพิเศษนะมีเยอะด้วยฟังรับเต็มๆนะลูกนะเอาล่ะไปถึงไหนนะเมื่อกี้เนี่ย นะหายใจให้เบายาวสติกับสมาธิย้ำสมาธิแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งๆขณะนี้นั่นเรียกว่าสมาธิส่วนสติแปลว่าฟังลงออกทันทุกคำนั่นแหละสมาธิกับสติเป็นของคู่กันแล้วจะเกิดให้มันจะเกิดปัญญาสติสมาธิปัญญาในที่แห่งนี้ลุงหอกคำว่าปัญญาเนี่ยคือจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือจิตจิตคือความสว่างฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับโปรดสังเกตให้ดีๆว่าในตาของหนูจะเห็นความสว่างไหมทั้งที่ปิดตาไว้ขณะนี้สังเกตให้ลูกนะลุงหงอจะปล่อยเสียงที่ลุงหงอจะปล่อยเหมือนกับเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อตอนลุงหงอเดินเข้ามาทุกคนขออีกเรื่องเสียงเพราะลุงหงอจะรู้ดีว่าเสียงลุงหงอเข้าหูมันจะเข้าไปสู่หัวใจของลูกทุกคนมันจะไปควบคุมการเต้นของหัวใจแล้วลูกทุกคนจะไม่มีโรคหัวใจแน่นอนนะครับไม่ดีนะฮะจะไม่เป็นโรคหัวใจแน่นอนจำไม่ให้ดีนะครับวันนี้ลูกหมอเป็นคนพูดเองนะครับคนอื่นเขาจะเป็นเรื่องเขาแต่เราทั้งหมดในที่แห่งนี้ต้องไม่มีโรคหัวใจเด็ดขาดเพราะลูกหมอปล่อยเสียงผ่านหูสู่ใจของทุกคนพร้อมThank you.
ังว่าหัวใจเสียงลุงหมอกไม่ใช่เสียงธรรมดานะครับเข้าหูสู่ใจมันจะไปควบคุมหัวใจของทุกคนให้ทำงานเป็นปกติปกติหัวใจมนุษย์มันจะเต้น60ไม่เกิน80ครั้งต่อนาทีจำหัวใจทุกคนถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วจะเต้นอยู่60ไม่เกิน80ครั้งต่อ1นาทีคนไหนที่หัวใจเต้นเร็วกว่านี้คนนั้นอยู่ในสภาพสภาวะที่บอกว่าตกใจเจ็บและตกใจหัวใจเต้นเร็วกว่านี้เยอะบางคนตกใจจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นแปลว่าตายหยุดเต้นนานก็ตายเพราะฉะนั้นบุคคลที่เข้าใจตัวนี้ควบคุมคลื่นหัวใจได้จะไม่มีภาวะตกใจยังลุงหมอกจะไม่ตกใจใครจะมาทำเสียงดังข้างตัวรุนแรงขนาดไหนก็ไม่ตกใจแถมยังไม่เหลียวมองไปต่างหากไม่ได้สนเห็นไหมครับแปลว่าหัวใจลุงหมอกลุงหมอกเหมือนกับคนไม่มีหัวใจจะบอกให้ทราบว่าเหมือนกับคนไม่มีหัวใจเสียงเข้าหูสู่ใจเป็นการควบคุมคลื่นหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้กับร่างกายเราเรียกว่าไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าที่ว่านั้นเรียกว่าไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคำนวณได้คิดเอาไม่ได้คำนวณไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาเข้าไปหาไฟฟ้าสถิตได้ไม่มีทางทำได้เลยเห็นไหมครับได้แค่ภาษามาพูดกันคำว่าไฟฟ้าสถิตภาษาอังกฤษจะเรียกว่า electrostatic electric ถ้าเป็นไฟฟ้าบ้านเราเรียกว่า electric city ไฟฟ้าที่เราเปิดสว่าง electricถ้าเป็นไฟฟ้าสถิตอิเล็กโทรสแตติกซึ่งแปลว่านิ่งพลังงานที่ซ่อนอยู่ในความนิ่งนั้นลุงหมอกเอามาใช้ได้ลุงหมอกเรียกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พอเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตเมื่อวานนี้ลุงหมอกบอกมือใหญ่ๆฝ่ามือหนูได้รับนั่นคือได้รับพลังงานไฟฟ้าสถิตหรือไฟพลังงานที่บริสุทธิ์จากฝ่ามือลุงหงอกจำให้แม่นนะลูกเอ๋ยหนูได้รับพลังงานไฟฟ้าสถิตที่ฝ่ามือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องเล่นอย่าไปคิดว่ามีใครทั้งหมดทำได้ในโลกนะหนูไม่ทราบนะครับต้องมีความสามารถระดับควบคุมไฟฟ้าสถิตได้แล้วกันซึ่งเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถเรียนผ่านวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เลยคำนวณไม่ได้เลยไม่มีทางเลยนะครับเหนือชั้นกว่าวิทยาศาสตร์เยอะเลยหมอท่านทราบขอให้เข้าใจให้ได้ตรงนี้เพราะมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติฟ้าแลบนั่นคือไฟฟ้าธรรมชาติฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นแหละคือไฟฟ้าธรรมชาตินะฮะจำไม่แม่นฟ้าแลบหนึ่งครั้งธรรมชาติได้รับการปรับสมดุลจะเกิดขึ้นโดยพวกยิ่งเวลาฝนตกฟ้าคะนองความจริงฟ้าแลบในโลกนี้ไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดโลกใบนี้ไม่เคยหยุดฟ้าแลบโอเคไหมแต่เราจะไม่เห็นกลางวันนี่แลบกันนับไม่ถ้วนส่วนมากจะเห็นแต่กลางคืนฟ้าจะแลบปิดไปทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีฟ้าแลบไม่เคยหยุดโอเคไหมเพราะมันต้องมีการปรับทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีในชั้นบรรยากาศนี้ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
ดูสินะนี่คือภาษาลุงหมอเล่าให้ฟังไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าในร่างกายของลูกทุกคนหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำด้วยนะลูกนะต้องจำนะรู้จักลุงหมอหนูต้องจำตรงนี้ให้ได้หัวใจของทุกคนคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตให้กับร่างกายของหนูเองเลือดทุกหยดเลือดทุกโมเลกุลจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่เลือดทุกอะตอมจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่โอเคไหมเรื่องนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ซึ่งลุงหมอเป็นคนที่ค้นพบตรงนี้แล้วมาใช้รักษาเมื่อวานนี้มีใครปวดหัวไหมลุงหมอจับกันแป๊บเดียวหายปวดทันทีหลังครูบาอาจารย์เช่นกันนะจับไม่นานนักดีขึ้น 60-70% ทันทีนั่นแหละคือเรื่องราวของพลังงานที่บริสุทธิ์เวลาทำงานปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าสถิตมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประจุไฟฟ้าลบบวกนะทุกคนจะมีลบเยอะลุงหงอจะมีบวกเยอะบวกก็มาหาลบกันเองความจริงลุงหงอเป็นกลางนะครับนะตัวกลางลุงหงอเป็นตัวกลางนะครับลบมามันก็กระโดดลงหลุมหมดมีเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขีดจำกัดโอเคนะขอให้เข้าใจให้ได้เรื่องนี้เพราะหนูจะต้องเข้าใจตัวเองต่อไปเป็นหนังหน้าโอเคนะครับหายใจเบาๆยาวๆลึกๆนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงใบหน้าครูบาอาจารย์ทุกคนนึกถึงวิชาที่เรียนกันมาวิชาไหนที่เราอ่อนพรุ่งนี้กลับบ้านไปต้องเริ่มต้นใหม่นะลูกนะอย่าปล่อยปละเลยไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใบใหม่นะครับทุกวิชาภาษาที่หนูจะต้องเรียนต่อไปนี้นอกจากภาษาไทยเราสื่อสารกันแล้วต้องเรียนอีกอย่างน้อย2ภาษานะครับภาษาบังคับคือภาษาอังกฤษนะหนูต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งทุกคนนะลูกนะต้องนะครับต้องสนใจใฝ่รู้ใหม่นะครับต้องนะครับไม่อย่างนั้นจะแพ้คนต่างประเทศครับนะลุงตั้งความหวังไม่สูงมากสำหรับทุกๆคนที่กำลังอยู่ในป.5ตั้งความหวังไม่สูงมากนะครับนะอีก10ปีหนูก็เรียนไปสูงแล้ว15ปีหนูก็จบมหาวิทยาลัยแล้วลุงงอยังทำงานอยู่สบายเลยแล้วเจอกันในวันนั้นว่าลุงหมอกพูดเรื่องอะไรเจอลุงหมอกที่ไหนก็เพราะว่าลุงหมอกคือลุงหมอกมันมีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์อยู่แล้วล่ะเจอไหนก็จําได้หน้าตาเงี้ยถ้าหากว่าไปเจอตลาดสดตลาดแห้งกระโดดทีมเลยยังได้ด้วยเห็นไหมลุงหมอกไม่ได้ถือตัวถือตนแต่ประการใดนะครับโอเคนะหายใจให้เบายาวลึกอย่าหลุดนะลูกนะอย่าหลุดโฟกัสหรือว่าอย่าหลุดสติกับสมาธิอย่าหลุดถ้าหนูหลุดแล้วหนูจะเรียนหนังสือไม่ได้เลยชาติชีวิตนี้เลยกลายเป็นเด็กโง่ไปลุงหงอกรวมทั้งคุณครูทุกท่านพระสงฆ์ทุกองค์ทุกรูปให้ความหวังกับหนูมากเลยนะครับว่าเสร็จจากคอร์สที่อยู่ในสถานที่เดียวกันนี้กินนอนที่เดียวกันนี่แหละครับโอเคนะกำลังหล่อล้อมหนูอยู่เวลานี้เพื่อให้หนูเป็นคนที่เก่งและดีต่อไปสู่สังคมข้างหน้าหนูต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้ผู้ใหญ่เขาตั้งความหวังไว้สูงมากพ่อแม่เหมือนกันทุกคนเหมือนกันเพราะนั้นหนูอย่าหลุดเรื่องนี้สติสมาธิเป็นหลักหายใจตามปกติไปถึงบ้านก่อนหลับก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทุกคืนนะลูกนะลุงงอจะให้หลักการเอาไว้มีแค่นี้แหละครับนึกถึงหน้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงครูบาอาจารย์สอนสั่งใดๆนึกถึงวิชาที่เราเรียนทุกๆวันก่อนหลับนอนตารางเรียนต้องจำได้ทั้งหมดไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเข้ามาดูตารางเรียนมีนักวิชาบ้างมากริวจอรี่ต่อไม่ต้องหนูต้องเตรียมก่อนหลับนอนตารางเรียนหนูต้องจำไม่ใช่นะจะดูทีต้องมาอ่านดูทีไม่ได้นะครับนักเรียนเป็นอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองแค่จำตารางเรียนวันจันทร์มีอะไรบ้างอังคารพุธพฤหัสศุกร์มีอะไรบ้างแค่นี้
ยังไม่รู้ยังไม่จำแปลว่าตัวเองไม่ทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์เห็นไหมครับแค่หน้าที่ในหนังสือไม่ได้แบกปัญหาอะไรเลยยินดีมากที่ถ้าผู้ใดช่วยพ่อแม่ขอบคุณมากๆลุงหงอขอบคุณแทนพ่อแม่ที่หนูทำงานบ้านช่วยพ่อช่วยแม่เช่นทำความสะอาดกวาดบ้านล้างถ้วยล้างชามซักเสื้อผ้าผ่อนรีดผ้าได้ช่วยพ่อแม่ถ้าเป็นไปได้ประกอบอาชีพด้วยยิ่งดีเห็นไหมครับหนูต้องทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาต้องเล่นตามปกติโอเคนะแบ่งเวลาให้เป็นนะครับคนเก่งต้องรู้จักการใช้เวลาเวลามันไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลาเวลามันมีตั้งแต่เกิดโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลาแต่เราต้องเข้าใจการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เช่นตื่นนอนกี่โมงกำหนดเงื่อนไขเลยทำอะไรเสร็จส่วนตัวตารางสอนตารางเรียนนึกถึงให้หมดช่วงวงที่แล้วเรียนมาจำได้ไหมไม่ได้ทบทวนหรือจะอ่านก่อนชั่วโมงถัดไปแล้วไปให้ครูทบทวนทีหลังหนูจะเก่งอ่านหนังสือนำหน้าไปก่อนครูแต่ละเรื่องโอเคไหมครับอ่านหนังสือไปก่อนครูไม่ต้องรอให้คุณครูใส่ให้เราถ้าคุณครูใส่เราถือว่าเป็นส่วนเกินยิ่งดีอ่านหนังสือก่อนครูจะสอนโอเคไหมครับจำนะลูกนะหนูต้องการเป็นคนเก่งนะเราสัญญากันแล้วและเป็นคนดีด้วยหนูต้องรักษาให้ได้เพราะว่าเวลานี้เรากำลังพูดทำอยู่ที่วัดนะนี่ที่วัดพระปฐมเจดีย์นะนี่ใช่หรือเปล่าลูกหนูต้องให้ความสำคัญให้ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเหมือนกับปฏิญาณตนนะว่าหนูจะเป็นคนดีคุณสมบัติคนดีลุงก็ให้เรียบร้อยแล้วหนูจะเป็นคนเก่งคุณสมบัติคนเก่งลุงหงอก็ให้เรียบร้อยแล้วหนูจะเป็นผู้นำคนคุณสมบัติผู้นำลุงหงอก็ให้เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งหมดต้องเป็นผู้ตามที่ดีเสียก่อนวันข้างหน้าจะกลายเป็นผู้นำที่ดีจำลูกต้องจำภาษาอย่างนี้เอาไว้จำมันเป็นภาษาให้ความเจริญเติบโตของลูกทุกคนโอเคไหมโอเคก็พยักหน้าในใจไม่ต้องเปล่งเสียงนะครับเห็นไหมเห็นไหมมีคนส่งไลน์มาให้ดุงเห็นนะฮะอย่าลืมว่าลุงกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะเวลานี้ให้กับผู้คนทั้งโลกเห็นอยู่นะครับเป็นเฟซไลฟ์นะครับคนทั้งโลกเขาดูเราอยู่นะเวลานี้อย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นการมีระเบียบวินัยนี่สำคัญมากอย่าให้ขายขี้หน้าเขาไม่ได้โอเคไหมหนูต้องเป็นตัวอย่างของคนทั้งโลกต่อไปอยู่เราอยู่ที่นี่แหละครับการสื่อสารเฟซไลฟ์นะมีคนเขาบอกว่าในนี้นะครับว่าเด็กน้อยๆเหล่านี้แหละที่รับรู้และเข้าใจคุณลุงที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมีคนที่อยู่ที่อื่นคิดแทนแล้วว่าหนูทั้งหมดเป็นคนที่เข้าใจคุณลุงกำลังพูดอยู่ตรงนี้โอเคไหมถ้าโอเคก็อยู่ในใจลูกไม่ต้องแบ่งเสียงเห็นไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่ดีมากเพราะฉะนั้นอย่าเล่นกันมากมันเป็นลักษณะที่ถ้าหากว่าคนญี่ปุ่นเขาเห็นเราใช่ไหมล่ะโอ้โหดูไม่จืดเลยคนไทยเห็นไหมครับลุงยกตัวอย่างจากคนญี่ปุ่นเขามีระเบียบมากเลยนะครับมีเยอะมากเลยนะหนึ่งเขาไม่บ้วนน้ำลายเขาไม่ทิ้งเปลือกผลไม้เขาไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนทางและแม่น้ำลำคลองเห็นไหมครับคนดีในสังคมต้องไม่บ้วนน้ำลาย
ไม่ทิ้งเปลือกผลไม้ไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงมาถนนน้ำทางและแม่น้ำลงคลองนี่คือคนดีคุณสมบัติคนดีทั้งนั้นที่ว่านี้ดีไปกว่านั้นเป็นอาสาสมัครไปเก็บสิ่งของเหล่านั้นเห็นไหมครับวันดีคืนดีคุณครูพานักเรียนทุกคนมาทำความสะอาดที่วัดพระนครปฐมเจดีย์เห็นไหมครับในส่วนใดส่วนหนึ่งช่วยกันแสดงออกเป็นความคนดีให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์ต่อสังคมเห็นไหมครับคนดีต้องทำอย่างนี้ที่เรียกว่าช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันโอเคไหมเห็นไหมได้เรื่องแล้วนี่คือสิ่งที่หนูจะได้รับต่อไปโอเคนะโอเคก็ถือโอกาสขอบคุณครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะฮะแม้ว่าเราจะมืดๆอยู่เวลานี้ก็ดูติดตามกันนะให้เขาร่างกำลังใจมีผู้คนให้กำลังใจหนูเวลาไม่น้อยกว่า 20,000 คนนะครับที่เป็นสมาชิกหรือว่าแฟนเพจลุงหงอกอยู่เวลานี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาลุงหงอกจะพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยมีคนอยู่ 20,000 กว่าคนติดตามคำพูดของลุงหงอกทุกคนเห็นไหมลูกๆทั้งหลายตรงนี้ก็ได้รับอานิสงส์ร่วมกันโอเคนะเอาละลุงจะไปต่อนะครับว่าต่อไปนี้เสียงอีกแล้วล่ะโปรดฟังเสียงดีคลื่นเสียงที่ลุงหงอกให้ไปนั้นมันจะไปปรับคลื่นหัวใจของหนูทุกคนจะเรียนรู้ได้ง่ายจะเข้าใจได้เร็วสมองก็จะโปร่งเบาด้วยเข้าหูสู่ใจสมองได้รับการคลี่คลายคนไหนปวดหัวจะหายปวดคนไหนมึนตึงคนไหนไม่จดจำก็จะเป็นคนที่จดจำดีฟังดีนะครับเสียงพร้อม3 2สังเกตดีๆใครเห็นแสงสว่างในตาคนนั้นจะเห็นจิตของตัวเองจิตคือความสว่างจะเห็นได้ในขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดขณะที่หลับตาด้วยจำไว้เป็นหลักลูกจำเป็นหลักการที่จะให้นิยามของจิตนั้นลุงงอก74ปีแล้วไม่เคยมีใครให้นิยามเรื่องจิตเลยลุงหอกให้นิยามเรื่องจิตจิตคือความสว่างเราจะเห็นความสว่างได้ในขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดต้องจำแล้วลูกเอ๋ยหนูไปฝึกปรือเอาหนูจะเป็นคนเก่งสมองหนูจะดีมากเลยจากเสียงลุงหอกที่ใส่เข้าไปเดียวกันลูกนะปิดตาไว้ปิดไว้ก่อนหนูต้องเข้าใจลุงกำลังช่วยทุกวิถีทางนะลูกนะอยากเป็นคนเก่งใช่ไหมลูกเออปิดตาไว้ยังไงก็ไม่ตายลูกเอ๋ย
นะตาไม่บอดให้นอนติดไว้เถอะครับนะปิดไว้เถอะครับลุงจะรู้ที่จะให้แนวทางของทุกๆคนเอาไว้เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเล่นกันลูกนะหนูต้องไม่เล่นกันนะครับปิดตาไว้หนูฟังลุงรู้เรื่องนะรู้นะรู้นะถ้ารู้หนูต้องนิ่งเงียบห้ามกันแกล้งกันนะครับอย่าลืมจำไว้ให้ดีลุงจะให้หลักการเอาไว้เวลากลับบ้านไปทำสมาธิก่อนก่อนนอนนะครับหลับไปเลยตื่นเช้ามาจะแผ่เมตตาแล้วก็ว่ากันไปสงสารสัตว์โลกก็ว่ากันไปนะฮะทำสมาธิหลับไปเลยลุงหมอกอยากจะให้นอนทำสมาธิมากที่สุดแต่ถ้าคนไม่ถนัดก็นั่งนะฮะนั่งในที่บ้านนะมีห้องพระมีอะไรต่างกลับไปถึงบ้านชวนคุณพ่อคุณแม่นั่งสมาธิในโลกนะจำไปวัดอบรมคราวนี้หนูได้วิธีการหลักการนั่งสมาธิอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยู่ในบ้านนั่งสมาธินะนะโดยครูบาอาจารย์แนะนำสอนหนึ่งนั้นคุณลุงหงอบด้วยเอาหลักการลุงหงอบไปใช้เรียกหลักการของใครไปใช้ก็ได้ตามแต่แล้วแต่ว่าใครจะถนัดเรื่องอะไรโอเคไหมสรุปสติคือต้องฟังให้ทันถ้าหนูเป็นคนที่ไม่ฟังอะไรเลยหนูจะเรียนรู้อะไรไม่ได้แล้วต้องให้นิ่งนิ่งคือสมาธิสมาธิแปลว่านิ่งนั่งนิ่งแล้วก็คิดในสิ่งเดียวเมื่อกี้บอกคิดในหายใจเข้าคิดถึงพ่อหายใจออกคิดถึงแม่ไหมครับต่อมาคิดถึงครูบาอาจารย์นะครับจะให้ดีคิดย้อนอดีตตัวเองเช่นอาทิตย์ที่แล้วหนูไปทำอะไรมาเดือนที่แล้วปีที่แล้วมาจำความได้ไหมลูกนึกไปให้หมดหนูก็จะสะดุดตรงที่สิ่งที่ทำมานั้นไม่ดีแล้วก็ดีหนูต้องแยกดีแยกชั่วให้ได้เราไม่แยกถูกผิดถูกผิดมันเรื่องของข้อสอบการเรียนหนังสือโอเคไหมถูกผิดเป็นเรื่องของกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมไม่ต้องถูกผิดดีชั่วเป็นหลักในลูกเขยเป็นธรรมชาติคุณธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมคำจุนโลกเราไม่พูดเรื่องถูกผิดพูดแต่คำว่าดีกับชั่วพูดแต่คำว่าดีกับไม่ดีโอเคไหมสิ่งที่พูดเรื่องถูกผิดก็คือเรื่องความรู้ที่เรียนกันมาตอบนะตอบผิดตอบคำถามผิดก็คือถูกผิดได้คะแนนไม่ได้คะแนนเรื่องของกฎหมายถูกผิดโอเคนะเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องดีกับไม่ดีคุณธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมโอเคนะหนูต้องเข้าใจให้ได้แล้วหนูจะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามเลยโอเคนะจำเป็นหลักเอาละเมื่อรู้กันเช่นนี้แล้วก่อนจะออกจากสมาธิให้นึกถึงผู้มีพระคุณมีอยู่4อย่างต่อไปนี้ฟังดีๆผู้มีพระคุณมีอยู่4กลุ่ม1พ่อแม่ก่อนออกจากสมาธิทุกครั้งให้นึกถึงผู้มีพระคุณอยู่4กลุ่ม1พ่อแม่2คุณครูทั้งหมดที่สอนหนูมารวมทั้งคุณครูซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์เนรด้วยให้ความรู้ใดๆถือว่าเป็นผู้มีพระคุณหมายเลข2ผู้มีพระคุณหมายเลข3คือคำถามมีว่ามันมีมนุษย์เกิดกลางทะเลทรายนะร้อนก็ร้อนกลางคืนก็หนาวหนาวบัดช่อเลยนะครับทำไมทุกคนจึงไม่ไปเกิดที่นั่นทำไมจึงเกิดแผ่นดินสยามแห่งนี้ซึ่งอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมเสียอย่างเดียวผู้ใหญ่ทุกคนเกิดก่อนมันโกงสิ้นดีแล้วเกินรุ่นหนูต้องไม่เป็นคนโกงนะครับก
ผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนมันโกงมาเส้นดีเลยรุ่นหนูต้องไม่โกงนะลูกนะรุ่นหนูต้องซื่อสัตย์รู้จักลุงหงอหนูต้องซื่อสัตย์สุจริตลุงหงอตั้งความหวังไม่มากกับรุ่นหนูนะครับที่จะให้ดูแลกันสืบต่อไปลุงหงอก็จะล้มหายตายจากไปรุ่นต่อๆไปหนูลุงหงอตั้งใจไว้สูงมากนะครับผู้มีพระคุณหมายเลข3คือผู้ดูแลแผ่นดินนี้ให้เรามาเกิดแล้วเราก็มีภาษาใช้กันก็คือกรมพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สุโขทัยเราได้ตัวหนังสือมาอักษรไทยจากพระเจ้ารามคำแหงมหาราชจำนะครับก็คือพระมหากษัตริย์อยุธยาเราก็มีพระมหากษัตริย์รัตนโกสินทร์เราก็มีพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1ถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าอยู่หัวทุกวันนี้โอเคไหมลูกลุงหงอกบอกว่านี่คือผู้มีพระคุณหมายเลข3ด้วยเห็นไหมครับหมายเลข4ใครก็ได้ที่เขาตักน้ำให้เรากินเวลาเดินไปเขาหลบหลีกให้เราเดินผ่านได้สะดวกขึ้นรถลงเรือเขาให้ที่นั่งเราสรุปใครก็ได้ที่เขาทำให้เราเกิดความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยวันดีคืนดีเราขึ้นรถแท็กซี่จริงอยู่เราจ่ายสตังค์แต่คนขับรถแท็กซี่ขับรถนุ่มนวลดีจังเลยส่งเราถึงที่หมายปลายทางพูดจาเรียบร้อยดีให้เราไปถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยเขาเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีพระคุณทั้งสิ้นสรุปทุกคนอยู่ในท่ามกลางของคนที่มีพระคุณทั้งหมดเพราะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้งั้นทุกคนจึงมีประโยชน์กับเราทั้งสิ้นคิดให้เป็นลูกคิดให้ได้ตรงนี้คิดให้ได้มนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้งั้นจึงมีภาษาใช้กันจึงมีสังคมขนาดเล็กก็คือสังคมในครอบครัวสังคมโรงเรียนสังคมนอกโรงเรียนต่อไปหนูต้องเรียนรู้ต่อไปเยอะมากเลยโอเคไหมหนูต้องจับใจความลุงหงอกให้ได้แล้วหนูจะเป็นคนเก่งและเป็นคนดีซึ่งหนูก็ต้องการอยู่แล้วลุงหงอกต้องการทุกคนต้องการให้หนูเป็นคนดีคนเก่งผู้มีพระคุณสี่กลุ่มเมื่อกี้นี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่สอนสอนให้เรามีความรู้อ่านออกเขียนได้คิดเป็นสั่งสอนวิชาชีพให้เราทำอะไรเป็นประกอบอาชีพได้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณหมายเลข2ทั้งสิ้นผู้มีพระคุณหมายเลข3ผู้ที่ดูแลแผ่นดินตัวนี้ให้เราอยู่อาศัยล้มหายตายจากไปแล้วก็มีเช่นชาวบ้านบางระจันต้นตระกูลไทยใจเสงี่ยมหามรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานสู้จนสุดเสียงว่าไปท่องให้ได้นะลูกเอ๋ยล้วนแต่เป็นผู้มีพระคุณทั้งสิ้นถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่กันหนูต้องเข้าใจคนที่มีพระคุณแม้กระทั่งหมาเห่าใบตองแห้งหมาตัวเหม็นก็มีพระคุณเช่นหนูเดินทางไปที่แคบใบตองภายใต้ใบตองมีอสรพิษคืองูฟังไหมโลกฟังนะทำไมถึงทำมืองั้นล่ะคุยกับใครอ่ะคุยกับใครหรอกโอเคนะอย่าทะเลาะกันนะไม่เอานะ
จะแกล้งกันนะครับไม่เอานะครับลุงหอกำลังควบคุมอยู่นะครับลุงหอกอย่ากวนกันนะครับทุกคนต่างมีสมาธิสติหนูต้องเข้าใจเราเรียกระเบียบมารยาทนะครับหนูต้องมีมารยาททางสังคมถ้าหนูไม่มีมารยาทสังคมหนูจะเข้าสังคมไม่ได้โอเคนะลุงหอกให้ทุกมิติถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรู้และเข้าใจในแต่ละบริบทเมื่อกี้นี่พูดถึงสุนัขตัวหนึ่งหมาเห่าใบตองแห้งหมาตัวนั้นก็มีพระคุณเช่นฟังเวลายกตัวอย่างต้องฟังให้เป็นเช่นหนูต้องหนักฟังทันทีการยกตัวอย่างนี้เป็นตัวที่ชี้ชัดที่สุดครูสอนหนังสือเหมือนกันเวลาครูยกตัวอย่างปุ๊บหนูต้องตั้งใจทันทีไม่งั้นหนูจะไม่ได้อะไรจากครูเลยเช่นเดินทางไปที่แคบๆภายใต้ใบตองมีอสรพิษคืองูมีหมาตัวนึงเห่าทำให้เราต้องระวังภายใต้ใบตองแท่งมีอะไรก็ไม่รู้เราไม่เหยียบก็แล้วกันเราก้าวข้ามใบตองแท่งพอก้าวผ่านไปเรียบร้อยแล้วเปิดไปตองแห้งดูปรากฏว่ามีงูตัวนั้นเองหมาเห่าไปตองแห้งหมาตัวนั้นก็มีพระคุณจำคำว่าพระคุณสรุปแล้วในโลกใบนี้รอบตัวเราต่างมีพระคุณทั้งสิ้นอากาศก็มีพระคุณน้ำก็มีพระคุณข้าวทุกเม็ดมีพระคุณชาวนามีพระคุณชาวสวนมีพระคุณเห็นไหมครับคิดเป็นไหมลูกหนูต้องคิดเป็นอย่ามัวทะเลาะกันอย่ากลั่นแกล้งกันหนูต้องเอาตัวนี้ไปใช้ให้ได้ที่แห่งนี้เป็นวัดพระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่ที่ตั้งใจสูงมากที่จะให้ลูกหลานทุกคนเป็นคนดีและคนเก่งเรารับผิดรับชอบต่อสังคมรับผิดรับชอบต่อตนเองครอบครัวดูสิครับผู้ใหญ่วันนี้เขาตั้งใจขนาดไหนลุงออกมาไม่ใช่มาแต่ตัวเปล่าเอาสตังค์มาแจกด้วยยังมีเหลือแจกด้วยเอาสิเห็นไหมครับลองฟังเสียงครั้งที่สามนะลูกนะหวังว่าทุกคนลูกๆหลานๆทุกคนลุงหงอกได้มาทำหน้าที่ให้หนูทุกคนได้รู้ได้เข้าใจหนึ่งหนูต้องเป็นคนดีอย่าลืมคนดีนะครับว่าต้องไม่กลั่นแกล้งเพื่อนฝูงเรียกว่าไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้รับความเดือดร้อนเช่นกำลังนั่งตรงนี้ห้ามส่งเสียงดังมันรบกวนคนอื่นโอเคไหม
นั่นเขาเรียกว่าคนดีโอเคไหมครับสถานที่อย่างนี้แหละครับไม่รู้ถ้าใครเปล่งเสียงอื่นลุงหมอกบอกว่าเป็นคนที่ไม่ดีโอเคไหมหนูต้องเข้าใจให้ได้นะครับเพราะว่านี่คือสถานที่ที่เป็นทุกคนมารับเต็มๆที่นี่โอเคนะคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งการส่งเสียงทั้งการพูดเห็นไหมครับทั้งการกระทำโอเคไหมทั้งคนในครอบครัวแล้วคนในสังคมกว้างๆนั่นคือคนดีส่วนคนเก่งนั้นต้องสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและต้องอธิบายได้เรียกว่าเหตุผลหรือที่มาที่ไปก็ว่าได้หนูต้องจัดให้ได้มานั่งเขียนเอาไว้จดเอาไว้ลูกเป็นสิ่งที่ดีมากและหนูจะเป็นคนเก่งต่อไปนะครับส่วนนะการเป็นผู้นำจะต้องรู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและอิสรภาพเห็นไหมครับหนูโตต้องเป็นผู้นำคนแต่ต้องเป็นผู้ตามซะก่อนการเป็นผู้ตามที่ดีเห็นไหมหนูต้องเป็นผู้ตามที่ดีให้ได้เป็นการเรียนรู้จากผู้นำเขามีประสบการณ์เอาประสบการณ์นี้มาเป็นทุนต่อไปหนูก็จัดแจงเป็นผู้นำต่อไปโอเคไหมฟังไหมลูกฟังไหมเนี่ยฟังไหมเนี่ยฟังไหมเนี่ยฟังไหมเห็นรอบแรกแรกนี่ฟังไหมเนี่ยนะลุงหมอชี้หน้าแล้วไม่ธรรมดานะลุงหมอจะไม่ค่อยชี้หน้าคนนะครับลุงหมอจะไม่ค่อยจะชี้หน้าใครนะลูกนะบอกให้ก็ได้นะครับลุงหมอหวังดีมั่งทุกคนนะเอาไว้คุยกันเมื่อไหร่ก็ได้ลูกโอเคไหมอย่าแกล้งกันจำได้ดีอยู่ด้วยกันห้ามแกล้งกันโอเคนะเอาละทั้งหมดทั้งมวลแล้วต่อไปเปิดหน้ากากได้ปิดไฟเปิดไฟได้ครับผมเอาละเปิดไฟได้เลยครับวิ่งใส่สวิตช์นะครับคนไหนเปิดไฟเมื่อกี้เนี่ยครับวิ่งใส่สวิตช์นะครับวิ่งเลยฮะนั่นแหละครับมันจะรู้ว่าปิดเปิดตรงไหนเห็นไหมครับต้องอย่างนั้นทันทีเราเรียกว่าทันไปเหตุการณ์นะครับโอเคตบมือให้กับตัวเองก่อนอ่ะใครอยากได้พลังงานอยากได้ไหมครับอยากได้ไหมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ทุกคนหรือเปล่าใครได้ยกมือขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาใครได้ยกมือขึ้นนะครับโอเคคืนวันนี้เอาอีกเนาะไม่เกิน10นาทีโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะมาฟังแล้วฟังอย่าฟังที่อื่นครับพรุ่งนี้คุยกันได้สบายมากโอเคนะฟังลุงหมอคนเดียวก่อนในเบื้องต้นนี้เอานะใครอยากกลับบ้านใครอยากนอนยกมือขึ้นครับ1 2เอายกแรงๆแล้วยกเต็มที่เลยครับยกเต็มที่แล้วยกขึ้นมาแล้วระดับนี้ด้วยเร็วๆใครอยากนอนยกมือขึ้นครับไม่มีแน่นะเอามีเอาเสื้อสีแดงมาแล้วลุกมาลุกมาคนอยากนอนลุกมาเร็วๆ วิ่งมาหาช่องทางวิ่งเร็วๆลุกเดินมาหาลุงออกเร็วเร็วๆๆๆเร็วเร็ววิ่งหาช่องทางวิ่งมาเร็วๆคนอยากนอนนี่มาเลยมีคนเดียวนะเอาแจกเงินไปหนึ่งอยากนอนนะไปนอนไปนอนไปให้สตังค์ไปนอนด้วยไปบอกครูก่อนเนาะโอเคไหมคุณครูครับผมขอไปนอนไปบอกคุณครูสิหรืออยู่กับเพื่อนอยู่นะอยู่กับเพื่อนนะเอาครับอยู่กับเพื่อนนะตกลงไม่นอนนะเอาให้รางวัลครับโอเคครับไปอยู่กับเพื่อนก่อนนะครับ อยากง่วงนอนก็ไปแจกซะเลยใครทำไม โอเคนะฟังให้ดีนะโอเคนะโอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้เสียงเมื่อกี้นี้ถามว่ามันรบกวนหูของหนูหรือไม่อย่าเพิ่งเนี้ยเป็นคำถามฟังใหม่นะครับฟังคำถามใหม่ให้ดีนะครับหนูต้องฟังคำถามเข้าใจก่อนที่จะตอบโดยการยกมือนะครับเสียงเมื่อกี้นี้ได้ยิน3ชุดเมื่อกี้นี้ถามว่ามันรบกวนหูหนูหรือเปล่าหรือไม่รบกวนคำถามมีว่า
ถ้าเสียงลุงออกปล่อยไปปี๊ดมันไม่รบกวนหูหนูเลยยกมือขึ้นไม่รบกวนนะแปลว่าดีเนาะเสียงได้ยินดีนะลูกใช่ไหมครับใช่นะใช่นะโอเคอารมณ์ขอบคุณมากครับก็แปลว่าเสียงทุ่นหนอกใสเข้าไปหูนั่นจะทำให้หนูเบาหัวเบาตัวนะครับแล้วทำให้หัวใจมีกำลังในการทำงานนะครับหนูจะเป็นคนที่มีความแข็งแรงจำเลยครับเอาล่ะต่อมาก็คือเรื่องราวที่อ้าวยกมือตั้งเอาไว้ทีนึงเอาพนักงานบริษัทไปตั้งไว้เนี่ยแบบเนี้ยแบบเบอร์เงี้ยนะครับลุงจะปล่อยพนักงานบริษัทให้แล้วนะมันจะมาถึงใบหน้าของหนูฝ่ามือของหนูเองนะครับตั้งใจนะลูกนะพร้อม3 2หายใจธรรมดาอยู่เฉยๆนะลูกนะตั้งรับไว้ดีตั้งรับไว้ดีนะนึกถึงพ่อแม่ก็ได้เผื่อแผ่ไปยังพ่อแม่ด้วยปู่ย่าตายายด้วยคุณครูทุกคนทุกท่านด้วยนึกไปทางนั้นได้ยังได้เลยอย่าคุยกันลูกอย่าคุยกันอย่าคุยกันลูกต้องขอร้องนะอย่าคุยกันลูกรู้จักภาษามนุษย์ไหมเนี่ยรู้จักภาษาลุงหมอพูดไหมลูกตั้งใจเอาลุงหมอมาให้เต็มที่นะเนี่ยงั้นลูกกอดกลับบ้านนะโอเคนะเอามือใครได้รับอะไรสังเกตเอาครับสังเกตเอาสังเกตเอาลูกลุงหมอมองหน้าหลายครั้งนะลุงหอกเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะบอกให้ทราบนะจะบอกให้ทราบนะครับลุงหอกไม่ใช่ธรรมดานะเตือนแล้วหลายครั้งนะเดี๋ยวให้หลายครั้งเวลาเตือนไม่ดีแน่นอนครับหายใจลึกๆมือหนูรับรู้เองไหมเอาให้ได้ลูกเอาให้ได้เอาให้ได้แค่หลับตาสังเกตฝ่ามือหนูเองสังเกตเปรียบเทียบไปไหมพูดจังคำว่าสังเกตเปรียบเทียบโอเคไหมตั้งมือรับดีสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอได้อธิบายได้นั่นคือความแก่งสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้คำว่าเสนอแนะแปลว่าเล่าให้คนก็ฟังได้โอเคไหมอธิบายได้เสนอสิ่งดีๆกับผู้อื่นเขาอธิบายตามเป็นเหตุเป็นผลได้โอเคไหมแค่นี้เองมันเป็นหลักการง่ายๆเอาไปใช้เพราะหนูต้องโตหนูต้องโตผู้ใหญ่นะคะเห็นไหมรู้สึกไหมหนูต้องรู้สึกเองนะนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงออกส่งไปถึงได้คนทั้งโลกสามารถรับได้เลยนะขนาดนี้ให้รู้ไว้อยู่หน้าจอเดี๋ยวถ้าอยู่ใกล้ทั้งโลกก็ได้สบายเลยนะครับพลังลุงหมอไม่ใช่พลังธรรมดานะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะมันสามารถสอดแทรกชั้นบรรยากาศได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเห็นไหมหวังว่าคงรับได้นะขอให้รับไปทุกคนครับเพราะเป็นของดีเหลือเกินนะครับมันจะทำให้ร่างกายหนูแข็งแรงด้วยนะครับจะไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนคนไหนที่ที่บอกว่าภูมิแพ้แพ้ภูมินะครับไม่ต้องแล้วครับโอเคนะจะทำให้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงจำด้วยครับเวลาพูดจานะครับต้องจำด้วยฟังให้ทันด้วยนะครับหนูเป็นบุคคลที่สามารถที่ฟังรู้เรื่องแล้วเพราะหนังสือป.5แล้วจ้าไม่ใช่เด็กอนุบาล นะครับหนูป.5ทุกคนนะอ่านหนังสือให้ได้เขียนหนังสือให้เป็นนะครับแสดงออกให้ได้คิดให้ได้มีคำถามบ่อยๆนะครับโอเคไหมเอาล่ะหยุดได้เลยเอาล่ะมือลงซะขยับตัวซะคนนั้นที่ปวดหัวไหล่ขยับไปเลยขยับซะเพียงนี้ครับต่อไปนี้กรรไกรตัดได้สายสินเอาตัดเอากรรไกรเอามีไหมกรรไกรมีไหมครับฮะใช้ฟันฟันกัดเอากัดเอาก็ได้ลูกคนไหนมีฟันกัดได้เลยโอเคไหมเอาถือไว้จับไว้มาจะผมกัดผมกัดยังไม่ได้มาฟันเนี่ยเห็นไหม
ดึงให้ดีใครล่ะตัดเอาเองครับอย่าไปกลัวของแค่นี้อย่าไปกลัวไม่ใช่กระตะขาบของแค่นี้อย่าไปกลัวมันโอเคไม่ใช่เรื่องกลัวเห็นไหมเอาบ้านใครบ้านมันเนี่ยเอาไปทำแล้วก็ตามไปโอเคไหมอ้าวใครมีกางเกงตัดนะครับมีไหมดึงขึ้นดึงขาครับน่าอะไรแค่นี้ก็หดตัวไม่เอาแค่นี้ก็กลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะลูกนะมันจะไปกลัวอะไรตรงนี้ใช่ป่ะใช่ไหมครับทำไมต้องกลัวกันมีกายก็ตัดก็ดีครับมีกายมีกันไกลก็ดีเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เห็นกันไกลไหมเมื่อวานเนี่ยมันจะไวแป๊บ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 เลยแบ่งครึ่งให้หน่อยถือไว้พี่ด้วยเห็นไหมก็ของใครของใครนั่นแหละสุดท้ายได้เห็นไหมก็ไปกลับบ้านไปกันไกลจะไวมากแบ่งกันดีครับหมอก็จะมาร้านเดียวเห็นไหมเอาตรงไหนล่ะต้องแบ่งตรงนี้สิครับต้องกันเพื่อนเนี่ยเอาไว้ตรงนี้อย่างนี้สิครับนี่จะถูกเนี่ยอย่างนี้สิครับนี่จะถูกนะใช่ไหมล่ะให้ใครก็ให้ไปตรงนั้นตัดนี่ใช่นี่ถูกนะตัดนี่ที่จะถูกโอเคไหมครับเนี้ยโอเคไหมโอเคไหมครับขาดยังถือไว้ของใครของใครนั่นแหละสุดท้ายก็ได้เป็นของใครของใครนะนั่นแหละคือสิ่งที่นี่เขาเรียกว่าแบ่งกันแบ่งกันแบ่งปันกันนะก็ยังพูดแล้วว่าแบ่งปันกันตัดทำไมล่ะลูกตัดทำไมครับเอาไปที่บ้านสิเอาไปที่บ้านไปตัดที่บ้านต่อเห็นไหมมันง่ายดีไหมล่ะโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเห็นไหมอย่าลืมพับตัวนี้พับผ้าแล้วส่งครูเขานะครับพับผ้าให้เรียบร้อยส่งครูคืนครูเขาพับผ้าให้เรียบร้อยเตรียมคืนครูเขาเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ก็เลยระเบียบวินัยนั่นแหละครับตื่นเช้ามาต้องพับที่นอนโอเคไหมครับตื่นเช้ามาต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยพับที่นอนนะเอาล่ะหวังว่าวันนี้ต่อไปสุภาพบุรุษถอยหลังเข้าที่เหมือนเดิมสุภาพบุรุษทุกคนถอยหลังเข้าที่เหมือนเดิมโอเคไหมโอเคนะแถวเดิมข้างหลังครับไปวิ่งเลยเพื่อนๆเลยถือไปด้วยครับผ้าถือผ้าส่งโครครับถือผ้าด้วยส่งโครลูกได้ยินไหมลูกได้ยินไหมครับยังเดินเปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนแล้วต้องเก็บเลยทำต่อไม่ได้เปลี่ยนโอเคเข้าที่เดิมครับสุภาพบุรุษเข้าที่เดิมด่วนจีอย่าช้าเป็นระเบียบปุ๊บปุ๊บทันทีเลยเป็นทหารเลยเอาวิ่งวิ่งวิ่งเป็นทหารไปเลยเป็นทหารไปเลยฟังเสียงให้ดีฟังคำสั่งให้ได้เอานั่ง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 แถวใครแถวมันโอเคนะครับนั่งเลยแถวใครแถวมันครับเพื่อนเขาบอกว่าเส้นมันตึงอะค่ะพูดไปพูดขาเย็นมาลูกเย็นเย็นเย็นไหมโทษครับโทษนะครับนั่งดีๆแล้วนั่งดีนั่งให้ทุกคนเอาเตรียมเก็บผ้าแล้วคนนึงเป็นตัวแทนดิเก็บผ้าปุ๊บก็ส่งโครนนะครับทำไมต้องให้คุณครูเดินเก็บนะนักเรียนเนี่ยหัวแถวปุ๊บเก็บพริ้วจบเลยนะเรื่องนี้เรื่องของเด็กช่วยเก็บ
นั่นนะแกไปปุ๊บๆเร็วๆหรอกใส่เร็วๆเตรียมพร้อมสิหรอกคนเตรียมมาก็ต้องเตรียมพร้อมทันทีเตรียมพร้อมทันทีมันจะได้เร็วฮะต้องให้ฟึ๊บทันทีเลยโอ้โหถ้าเป็นของฝึกเนี่ยมันจะไวเอาเป็นทหารหมดทุกคนยังได้หรอกโอเคบอกไหมลูกบอกไหมใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหมคะใช้ได้เนาะโอเคครับอ้าวต่อไปสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษยังเหลือแจกอยู่นะเนี่ยนี่เห็นไหมโอเคนะนั่งกันดิสุภาพสตรีได้หมดแล้วนะใช่นะต่อไปสุภาพบุรุษนะครับไม่รู้แหละมีเท่าไหร่ไม่รู้โอเคไหมมีเท่าไหร่ไม่รู้รู้แน่ๆหมดคือหมดโอเคไหมครับรับเร็วลูกรับเร็วรับเร็วอย่าเรื่องอื่นเปลี่ยนเวอร์ชันแปลว่าไม่ฟังเลยเนี่ยไม่ได้ฟังกันเลยนะอยู่ด้วยกันไม่ฟังกันได้ยังไงล่ะฮะไม่ได้ฟังกันเลยนะอยู่ด้วยกันไม่ฟังกันเลยได้ยังไงล่ะฮะบอกแล้วบอกว่าฟังลุงหมอกทุกคำถ้าอยากจะเก่งนะครับอยากเก่งอยากฉลาดต้องฟังลุงหมอกทุกคำนะครับเดี๋ยวหนูจะได้เยอะและหลายอย่างจากลุงหมอกนะครับเห็นไหมลุงหมอกจะไวเห็นไหมโอเคโอเคลุงหมอกจะไวหมดเกลี้ยงแล้วจ้าหมดแล้วจ้าทำไงทำไงสละสิทธิ์นะสละสิทธิ์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใครไม่สละยกมือขึ้นไม่สละผมสละสละทุกคนหรือเปล่าครับสละแน่นะแน่นะครับยิ่งสละลุงหงอกก็ยิ่งให้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องขอบคุณมากครับยิ่งสละลุงหงอกก็ยิ่งให้มีเยอะด้วยเห็นไหมงานนี้มีเยอะกว่าด้วยเห็นไหมหัวรอที่หลังดังกว่าโว้ยเห็นไหมนี่แหละยิ่งสละลุงหงอกก็ยิ่งให้เข้าใจไหมเห็นไหมจัดเป็นแถวดีหรอกจัดแถวดีเห็นไหมยิ่งสละยิ่งงอกยิ่งให้เห็นไหมครับเห็นไหม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 รับไปเร็วลูกรับไปเร็วรับไปเร็วรับไปเร็วอย่าช้าเพื่อนอย่าช้าเราต้องไม่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 ช้าอย่าแย่งกันไม่เอาอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันไม่เอานะเราต้องไม่แย่งกันเรารู้ว่าลุงออกมาให้อย่าคว้าอย่าแย่งกันไม่เอานะห้ามแย่งกันเด็ดขาดนะขอบคุณมากครับเห็นไหมรู้ว่าเกินไหมครับอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันรู้ว่าเกินเนี่ยนะครับเปิดๆทันทีอย่าช้า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 ปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าให้เร็วเราต้องเป็นคนที่มีปฏิกิริยาสิ่งเร้าเร็วๆแล้วจะเรียนรู้ได้เร็วโอเคอย่าพูดมากหรอกอย่าพูดมากจบนะห้ามพูดมากจบนะมันซ้อนหลายใบใช่ไหมครับโอเคคืนหนึ่งใบโอเคเหนื่อยไหมเห็นไหมบอกแล้วจำให้ดีๆลุงออกมาเพื่อให้โอเคไหมฟังเงียบลุงออกมาเพื่อให้สองวันที่ผ่านมาหนึ่งวันเมื่อวานนี้กับวันนี้ถ้าใครจำภาษาลุงออกได้คนนั้นจะเป็นคนเก่งคนไหนไม่สนใจลุงออกต้องบอกว่าขออนุญาต
คน47ปีต้องขออนุญาตรุ่นลูกรุ่นหลานเหลน2วันที่ผ่านมาลุงออกมาให้ทั้งหมดถ้าใครไม่ได้อะไรจากลุงออกเลยลุงออกขออนุญาตพูดกับว่าช่วยไม่ได้จบไหมแต่ถ้าผู้ใดได้จากลุงออกเพียงประโยคเดียวเอาไปขบคิดพิจารณาลูกจะเป็นคนเก่งทั้งหมดประโยคเดียวจำให้ได้ภาษาลุงออกโอเคไหมถ้าอยากจะติดตามลุงออกมีเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ถ่ายทอดสดได้ดูทุก2ทุ่มสุขภาพอนาคตมีเฟซให้ดู YouTube ก็บ้านเรา .tv ไปสังเกตลุงออกลุงออกคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรได้บ้างถ้าลุงออกมีไม่ดีจริงไม่นำมาให้ถึงที่หรอกครับงั้นผู้ที่รับได้ทั้งหญิงและชายวันนี้ถือว่ามีประโยชน์หมดต้องรู้ตัวนะใครไม่ตั้งใจฟังโทษลุงออกไม่ได้แน่นอนต้องโทษตัวเองห้ามโทษคนอื่นเพราะคนที่ไม่ตั้งใจสมควรจะได้รับการลงโทษสมควรมากเพราะครูบาอาจารย์ทุกคนพระสงฆ์เนรทุกคนตั้งใจจะมอบสิ่งดีมาให้แต่หนูมีสักไม่เกิน3คนที่ไม่ตั้งใจนะครับลุงออกเป็นคนที่มีตาไวมากนะครับไม่เกิน3คนที่ไม่ตั้งใจอยู่ต่อหน้าลุงออกอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นลิงอยู่ถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะลูกนะต่อไปอย่าเป็นคนเช่นนี้อีกในที่อื่นๆแล้วหนูจะเป็นคนที่ล้าหลังมากโอเคนะเอาละก่อนจากกันพนมมือให้ดีลูกไปนะโมพนมมือให้ดีนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขอรัตนาพระพุทธเจ้าทุกองค์ธัมมังอาราธนานังขอรัตนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขอรัตนาพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานู้น 2,000 กว่าปีมาแล้วคือพระทั้งหมดณวันนี้เวลานี้ถ้าพระสงฆ์บรรลุธรรมพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ขออาราธนานิมนต์มาที่นี่พร้อมกันพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาหินะมะภะทะนะโมพุทธายะท่านทั้งหลายต้องรู้ว่าคือใครลุงงอกรู้ตัวแน่นอนว่าเราคือใครทั้งหมดมีหน้าที่อะไรมีสิทธิอะไรมีเสรีภาพเรื่องอะไรมีความรับผิดอะไรรับชอบอะไรมีอำนาจอะไรและมีเสรีภาพอย่างไรหนูต้องเอาไปวิเคราะห์ให้ได้7คำนี้แล้วหนูจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่แท้จริงในตัวตนตัวเองเป็นคุณสมบัติของผู้นำโอเคนะโอเคนะโอเคนะยินดีด้วยทุกคนขอแสดงความยินดีไปยังผู้ปกครองของหนูทุกคนที่อนุญาตหนูให้มาอยู่ในอบรมในท่านที่แห่งนี้ต้องชื่นชมครูบาอาจารย์ทั้งหมดหนึ่งนั้นคือท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นคนที่ดูแลงานนี้ทั้งหมดตั้งแต่เช้าท่านไม่ไปไหนเลยดูสิครับความตั้งใจของผู้ใหญ่ที่มีกับหนูทุกคนมันจะขนาดไหนด้วยความเป็นสิริมงคลณที่แห่งนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านเอาสิ่งที่ได้จากใครก็ได้เป็นวิทยากรหนึ่งประโยคหนึ่งคำพูดเอาไว้ติดตัวติดใจได้จากลุงออกเท่าใดหนูเก็บเอาไว้ดีและไปใช้ต่อไปวันหน้าจะรู้ว่าลุงออกนั้นเป็นใครแล้วลุงออกจะช่วยใครได้บ้างแล้วลุงออกจะเป็นที่พึ่งของมนุษย์ได้หรือไม่เพียงใดหนูจะต้องเติบโตต่อไปโอเคไหมโอเคนะครับ
ูกคำดีขอบคุณมากผมจะมอบไมโครโฟนนี้ให้กับท่านพระมหาชัยจุมนครับเชิญครับผมคุณครูใช่ไหมครับมอบไมโครโฟนให้กับคุณครูต่อนะครับเชิญครับเชิญครับคุณครูครับเชิญครับให้ทุกคนกล่าวคำขอบคุณค่ะขอบคุณหมอนะคะ1 2 3ค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับให้ทุกคนได้เจริญเติบโตเป็นเด็กที่ดีรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมกันบ้านเมืองเราก็จะเป็นบ้านเมืองที่เป็นตัวอย่างของโลกในวันต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้ใช้คำนี้เป็นในใจของทุกคนเราไม่ได้เหลวไหลนะครับเรากำลังตั้งต้นเรากำลังเรียนหนังสืออย่างดีโอเคครับยินดีด้วยทุกคนนะครับผมสวัสดีครับจบคำบรรยายนะครับขอให้นำทุกสิ่งอย่างที่ได้ไปนะครับนำไปปฏิบัตินะครับให้ได้นะครับเดี๋ยวผู้หญิงนะคะเดินไปแถวนะคะแถวแรกแถวแรกยืนค่ะรับน้ำดื่มแล้วกลับที่พักนะคะดีมากทุกคนต้องเงียบให้เหมือนกับเด็กญี่ปุ่นฟังคนครูเพียงคนเดียวทุกคำสั่งต้องฟังคนเดียวจำด้วยครับมันเป็นเรื่องสังคมนะครับเชิญคุณครูต่อครับแถวสองกินขึ้นค่ะผู้ชายในสมาธิอยู่นะคะยังนิ่งอยู่นะคะและที่จะพูดนะสีสกีนี้เราได้ไม่ร้อยขนาดไหนคิดนะคะต่อไปสีแทนที่ยายจะมาที่ก่อนคิดให้คนที่ว่าเราเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะคะนัดหมายนะคะนัดหมายพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งประมาณกี่โมงจะมาตีห้าครึ่งหรือว่าทำเกือบหกโมงเกือบหกโมงก็ต้องนัดหมายพรุ่งนี้นะคะมาถึงที่ก่อนหกโมงเล็กน้อยนะคะคุณครูคะคุณครูฝ่ายผู้หญิงนะคะนำนักเรียนครับ
นี่ตามมาที่หลังนี่ตามมาที่หลังตามมาที่หลังลืมเดินท่านมาไม่เป็นไรเราแก้ปัญหาได้โอเคดีเรียบร้อยทุกคนเนาะถ้าผมเจอทั้ง 2,000 คนนะถ้ามีโอกาสผมจะปราบเลยฮะผมจะดึงนี่นะฮะยังไงก็ตามผมพยายามนะก็เพราะตรงนี้นะมันช่วยการเรียนหนังสือด้วยผมปราบแน่นอนเด็กผมเกิดมาปราบแน่แต่ผมจะไม่รุนแรงจะใช้แค่ภาษารุนแรงแค่ภาษาเป็นไปโอเคสี่พันคนโอ้โหแต่นกกระจิบนกกระจอกก็เป็นของฉันครูบ้างที่มินบุรีแต่บรรยายแบบแจกคนละหลายตังค์ไม่เป็นไร13ชีวิตมาแย่งซีนไป อันนั้นไปช่วยประเทศชาติเลยนะต้องเสียดาย
จ้างงี้มากี่คืนแล้วพี่สองคืนแล้วครับแล้วเรานอนไหนอ่ะอ๋อผมนอนบ้านนอนบ้านบอกสมกลางให้เด็กนอนครับอ๋อเด็กประมาณกี่คนพี่ไม่รู้ไม่รู้แล้วฝั่งผู้หญิงนี่นอนไหนอ่ะนอนรูสำนักรับมือครับก็จะมีคนกลางให้เหมือนกันนั่นนอนห้องแอร์ครับผู้ชายนอนพัดลมเขาค่ายกี่วันเนี่ยพี่เขาค่ายกี่วันเขาค่ายกี่วันเขาค่ายกี่วันแล้วพี่เท่าไหร่นะกี่วันเข้ากี่วันอ๋อเข้าสามไปเข้ามาสองวันแล้วสองวันอ๋อพรุ่งนี้วันหนึ่งอยู่แล้วพรุ่งนี้ค้างปะสองคืนไม่ค้างมุ้งนี่เป็นมุ้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยเนาะเออใหญ่กว่านี้นี่เหลือเล็กลงอือฮึมีชื่อไหมมุ้งมีชื่อไหมไม่มีครับ เอาละครับนี่ก็เป็นงานกิจกรรมของลุงหงอกสัญจรนะครับก็ช่วงนี้พนังเก้าท่านทั้งเก้าก็ปิดตัวนะครับปิดตัวชั่วคราวนะครับลุงหงอกก็จะสัญจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแมตช์หน้าก็จะเป็นที่ใดอย่างไรก็ติดตามชมใน Facebook แล้วครับมุ้งยาวมากใช่พี่จิตจริงแล้วผมจะเรียกว่ามุ้งแบบมุ้งบะอึบอ่ะมุ้งแบบมุ้งใหญ่อ่ะมุ้งช้างอ่ะนะก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็ผมก็สนุกสนานนะครับเพราะว่าเด็กๆนะครับไม่เหมือนรุ่นเกิดก่อนนะครับรุ่นเกิดก่อนก็จะอีกรูปแบบนึงส่วนเด็กๆนี่ก็จะอีกแบบนึงแต่ว่าสนุกกว่ากันเยอะเลยนะฮะวิธีการบอกวิธีการแนะนำก็ประทับใจนะครับส่วนท่านที่ติดตามชมก็น่าจะสนุกสนานไปด้วยนะครับไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่ตีกันแต่ที่นี่เลิกแล้วต่อกันก็หลับนอนนะครับขอขอบคุณทุกความปรารถนาดีจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับขอบคุณท่านพระมหาชัยชุมพลและพระภิกษุสงฆ์นะครับที่ก่อให้เกิดเรื่องราวดีแบบนี้ในกลุ่มเด็กนะครับในช่วงวัยของเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ทุ่มเทนะครับผมเห็นแต่ละคนแต่ละท่านนี่ไม่ได้ทำอย่างอื่นกันเลยนะครับนอกจากคอยดูแลเด็กๆนะครับขอบคุณอากาศขอบคุณน้ำขอบคุณความร้อนขอบคุณดินทุกเม็ดนะครับขอบคุณพระพุทธเจ้าครับขอให้ทุกคนนอนหลับแล้วไม่ต้องฝันนะครับหลับลึกๆงับอากาศไปด้วยดูดอากาศไปด้วยราตรีสวัสดิ์ครับ